สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าแล้วก็นักลงทุนจิตตะเวลทุกคนค่ะวันนี้สายใหม่มนศิชาคุณสุวรรณขอเป็นตัวแทนทีมงานจิตตะเวลทุกคนต้อนรับลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ Investor Exclusive Meeting กับ CEO ราวุธเหลืองสมบูรณ์ของเรานะคะซึ่ง Meeting นี้เนี่ยเราก็จัดพิเศษสำหรับนักลงทุนจิตตะเวลทุกคนเพียงเท่านั้นเลยเป็น Exclusive มากๆเลยค่ะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคุณราวุฒิจะมาแชร์ข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับจิตตะเวลก่อนสักเล็กน้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มตอบคำถามที่ได้รับมาจากท่านนักลงทุนที่วันนี้อาจจะเข้ามาร่วมมีติ้งกับเราไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตอบคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถามมาผ่านทาง Q&A ค่ะในส่วนของ Q&A เนี่ยถ้าใครต้องการที่จะถามคำถามมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคลิกที่เมนู Q&A ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ส่งคำถามมาทางนั้นได้เลยที่ถ้าไปส่งในห้องแชทเนี่ยทางทีมงานอาจจะไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้นำมาไม่ได้ส่งต่อให้ทางคุณราวุธได้ตอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเน้นย้ำนิดนึงว่าถ้าจะถามคำถามนะคะถามในกล่อง Q&A จะดีที่สุดค่ะอีกอย่างนึงคือด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยเราอาจจะต้องขออนุญาตรวบรวมคำถามที่คล้ายๆกันมาเป็นคำถามเดียวกันแล้วก็ตอบทีเดียวเลยนะคะถ้าหากตรงไหนตอบไม่หมดเนี่ยทีมงานอาจจะขออนุญาตขอชื่อนามสกุลติดต่อไปหลังไมค์นะคะแล้วก็ขอชื่อนามสกุลเพื่อที่จะติดต่อกลับให้คำตอบหลังจากมีตติ้งนี้อีกทีนึงค่ะก็เกริ่นมาพอสมควรแล้วยังไงขออนุญาตส่งต่อไมค์ให้พี่เผ่าราวุธเหลืองสมบูรณ์ CEO ของจิตตะเวลได้พูดคุยแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับจิตตะเวลให้นักลงทุนเลยค่ะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับนักลงทุนจิตตะเวลทุกท่านนะครับผมราวุธเหลืองสมบูรณ์นะครับ CEO แล้วก็โคฟาวเดอร์ของจิตตะแล้วก็จิตตะเวลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องสายใหม่นะคุณมนศิชาแล้วก็ทีมงานจิตตะเวลทุกคนนะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ผมได้พบปะแล้วก็ตอบคำถามนะครับ Q&A กับนักลงทุนหลายๆท่านที่คิดว่าบางคนก็จะมีคำถามเข้ามากับทีมงานเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะพยายามรวบรวมคำถามหลายๆคำถามแล้วก็กลับมาตอบให้ทุกคนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าสถานการณ์การลงทุนในปีนี้จริงๆเราก็จะเป็นปีที่มีหลากหลายอารมณ์มากนะครับถ้าใครที่ได้ลงทุนมาตั้งแต่ช่วงต้นปีหรืออยู่ระหว่างเหตุการณ์การลงทุนทั้งในช่วงแบบโควิดหรือแล้วหลังโควิดก็คงเห็นว่าปีนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างจะพีคมากแล้วก็อะไรก็ดำดิ่งแล้วก็พีคมีความผันผวนมากนะครับเหมือนเราได้บทเรียนของการลงทุนหลายอย่างในปีนี้เยอะมากรวมถึงใครที่เพิ่งเคยลงทุนในปีนี้เองก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันเป็นยังไงมันผันผวนมากบางคนอาจจะโชคดีลงทุนหลังวิกฤตก็ได้ผลตอบแทนเยอะแต่ก็อยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องทำตัวยังไงจะเป็นยังไงหรือว่าบางคนที่ลงช่วงก่อนวิกฤตนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตมากลับมาได้เนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ก็อยากเข้ามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับรวมถึงการพัฒนาการต่างๆของจิตตะเวลสิ่งที่เราปรับปรุงอัลกอริทึมหรือว่าตัว product ใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ถามเราเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาว่าอยากลงทุนแบบนี้แบบนี้พอจะทำให้ได้ไหมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะครับอย่างแรกสุดนะครับในเรื่องของการลงทุนโดยภาพรวมเนี่ยนะครับจริงๆถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็กับทีมงานก็จะมีตัว meeting exclusive คล้ายอย่างเงี้ยกับทุกคนไปช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบจุดพีคของโควิด-19 พอดีเลยนะครับแล้วก็จำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยช่วงตลาดตกอะไรพวกนั้นต้องทำยังไงนะครับทางทีมจิตตะเวลตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดแบบcall center support ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับบางท่านอาจจะแบบเครียดๆตอนปี3นะครับโทรมาทีมงานเราก็ยังรับแล้วก็ตอบคำถามได้นะครับแล้วก็จัดขึ้นมาเพื่อแบบเอ้ยถ้าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยลงทุนผ่านวิกฤตมาก่อนเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยภาพช่วงก่อนเกิดวิกฤตภาพหลังวิกฤตเป็นยังไงอย่างผมเองเคยผ่านวิกฤตมาช่วง2008อ่ะเราก็จะเคยเห็นภาพมาแล้วครั้งนึงเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องของ investment cycle ไปนะครับให้รู้ว่าตลาดมันจะเค้าเรียกว่าในภาพใหญ่ๆตลาดก็เคลื่อนที่ตามเศรษฐกิจการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า cycle อารมณ์ของนักลงทุนนี่แหละที่ทําให้ตลาดมีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็การลงทุนในช่วงวิกฤตที่ดีที่สุดก็คืออะไรครับ1ก็คือการลงทุนช่วงหลังวิกฤตเลยเนี่ยจะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะครับอย่างที่2คือลงทุนผ่านวิกฤตนะครับก็คือถ้าใครถือก่อนวิกฤตก็พยายามอย่าขายหุ้นในช่วงที่แพนิคนะครับแล้วก็ถือต่อมาแล้วสักพักพอวิกฤตผ่านไปเนี่ยถ้าหลักการลงทุนของเราถูกต้องเนี่ยพอร์ตของเราจะไม่ค่อยเสียหายมากหรือกำลังก็เติบโตไปได้อีกนะครับแล้วก็คนที่จะได้ผลตอบแทนการลงทุนน้อยสุดก็คือคนที่
ออกจากตลาดในช่วงวิกฤตนะครับแล้วก็ลังเลไม่กล้าที่จะกลับจากตลาดเข้ามาเพราะว่าเหมือนที่ในอดีตทุกครั้งนะครับช่วงเกิดวิกฤตเนี่ยตลาดหุ้นจะลงมากแล้วภายในช่วง1ปีหลังวิกฤตเนี่ยจะเป็นปีที่ตลาดหุ้นเนี่ยโดดกลับมาได้เยอะที่สุดนะครับอย่างโควิดตอนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงพีคๆเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะติดลบ 30% 40% นะครับแล้วก็ช่วงที่โดดกลับขึ้นมาในช่วง 2-3 เดือนหลังจากมีนาเนี่ยตลาดหุ้นก็วิ่งกลับขึ้นมา 20% นะครับแบบเนี้ยเราก็ถ้าเราพลาดช่วงที่ตลาดหุ้นมันวิ่งขึ้นเพราะว่าเราไปขายตอนที่ตลาดลงหนักแล้วก็พอวิ่งขึ้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือจะลงอีกเราก็จะพลาดเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะเป็นคำแนะนำของนักลงทุนเก่งๆหลายๆคนนะครับว่าถ้าเราไม่มีความสามารถพอที่จะจับจังหวะตลาดได้ดีครับการลงทุนในหุ้นตลอดเวลาจะเป็นแบบ passive fund index fund หรือลงทุนในหุ้นแบบ VI ก็ตามเนี่ยระยะยาวจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการพยายามโดดเข้าโดดออกจากตลาดแล้วก็ซื้อขายๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าพอเราผ่านจุดนั้นมาครับจริงๆตอนที่เราอยู่ท่ามกลางโควิดเนี่ยตอนนั้นสติเราก็อาจจะแบบวุ่นวายถูกมั้ยครับเพราะโดนอารมณ์ของคนในตลาดเห็นแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ3ครั้งติดต่อกันเลยเนี่ยเราก็คงเครียดได้แต่ว่าตอนเนี้ยพอเราผ่านมันมาแล้วใช่มั้ยครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้บทเรียนมากประมาณนึงแล้วแหละว่าเฮ้ยไอ้ช่วงเกิดวิกฤตจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบโอกาสที่ดีเลยนะถ้าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็เราเชื่อมั่นในหลักการลงทุนที่มันถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โชคดีมากๆก็คือเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยลงทุนตอนที่ตลาดหวาดกลัวมากๆเลยเนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาหรือว่าเมษาเนี่ยจริงๆลงทุนในตลาดหุ้นอาจจะได้ผลตอบแทนถ้านับจากช่วงนั้นจนถึงช่วงนี้ครับสมมติลงเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็น่าจะได้ผลตอบแทนประมาณแบบ26-27% นะครับจากช่วงที่ต่ำสุดเลยแบบเนี้ยแบบโดยไม่ต้องคิดมากลงเซต50ไปเลยก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วถ้าใครที่ช่วงนั้นจะเห็นว่าจิตตาเวลจริงๆก็จะมีส่งอีเมลไปหาลูกค้าแล้วก็มีอย่างเงี้ยมีไลฟ์แจ้งหลายๆครั้งว่าเฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่กล้าทําอะไรก็พยายามอย่าถอนเงินอยู่ดีกว่าอยู่ไปเรื่อยๆให้ผ่านวิกฤตดีกว่าแต่ถ้าใครที่มีเงินเย็นหรือว่าพร้อมที่จะลงทุนเนี่ยถ้าคุณลงทุนช่วงนั้นหรือเพิ่มทุนเข้ามาก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งใครที่เริ่มลงทุนช่วงนั้นก็คิดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีเลยครับสำหรับจิตตาเวลโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะได้อยู่กันประมาณสัก 30-40% นะครับในช่วงที่แบบหลังจากเดือนมีนานะครับเมษาพฤษภาอะไรเป็นต้นมานะครับส่วนคนที่ถือลงทุนอยู่แล้วช่วงนั้นอาจจะขาดทุนแต่ก็เพิ่มทุนเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ผลตอบแทนเนี่ยจากต้นปีตอนนี้ก็อาจจะอยู่ราว 10-20% นะครับอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าส่วนคนที่ยังถืออยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าผลตอบแทนยังติดลบนะครับลบเฉลี่ยกันประมาณจากต้นปีนะครับประมาณ 7-10% เนี่ยซึ่งคิดว่าเป็นปกติของการลงทุนแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บหนักเสียหายมากเท่ากับคนที่แบบตื่นเต้นตกใจแล้วก็ขายหุ้นออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีนี้ภาพรวมของดัชนีประเทศไทยที่ติดลบอยู่ราวๆ 17% เนี่ยผลตอบแทนของคนที่ถือผ่านวิกฤตมาเลยของจิตตาเวลเนี่ยที่ประมาณ -7-10% ก็คิดว่าจะเป็นผลตอบแทนที่ยังดีอยู่นะครับส่วนอันนั้นก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนภาพรวมหลังจากนี้ก็จะมีคนถามเข้ามามากว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ควรจะลงทุนต่อไหมหรือเป็นยังไงเพราะตอนนี้คือจริงๆมันก็จะเป็นอารมณ์เขาเรียกว่า skeptical นิดนึงนะครับคือพอตลาดลงไปถึง bottom เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสับสนในตลาดหุ้นว่าเฮ้ยตกลงเดี๋ยวมันขึ้นต่อไหมหรือจะเริ่มลงบางคนเริ่มกำไรกลับมาหรือบางคนเริ่มเท่าทุนก็เริ่มคิดว่าเอ้ยกลัวมันจะลงต่อหรือเปล่าหรืออะไรครับก็จะเป็นช่วงที่จะมีอารมณ์ที่สับสนปะปนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเรามองภาพใหญ่ของการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหตุการณ์เริ่มสงบนะครับตลาดหุ้นคลายจากอารมณ์ที่กลัวสุดขีดหรือว่าโลภสุดขีดกลัวสุดขีดคือตอนที่โควิด19มาถูกไหมตอนโลภสุดขีดก็คือตอนที่แบบเฮ้ยหุ้นตกไปเยอะแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นตอนเนี้ยความเป็นจริงเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นเราจะเห็นว่าอะไรครับตอนโควิด19เนี่ยหุ้นทุกตัวตกถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเมษาพฤษภามิถุนาหุ้นทุกตัวแทบจะเด้งขึ้นมาแบบบางตัว 30-40% บางตัว 50% บางตัว 20% ขึ้นทุกตัวถูกไหมครับแต่เราจะเห็นว่าหลังจากที่เริ่มประกาศงบ Q1 Q2 เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เราจะเห็นว่าดัชนีเริ่มทรงตัวอยู่ที่เดิมถูกไหมครับเหตุผลเริ่มมาแล้วไม่ได้โลภไม่ได้กลัวเกินไปแล้วก็ถ้าเราไปดูในหุ้นย่อยรายตัวเนี่ยจะเห็นว่าดัชนีทรงตัวอยู่แต่หุ้นกลุ่มที่โดนผลกระทบจากโควิดเนี่ยราคาเริ่มตกไปเราจะเห็นว่าหุ้นอย่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับบางทีแบบดีดขึ้นมา 100% จากสมมติ40 50ขึ้นมา80ตอนนี้กลับไปเหลือประมาณ 40-50 เหมือนเดิมแล้วหรือบางตัวที่
ลงจาก50ไปเหลือ10อาจจะขึ้นมา20แล้วก็อะไรครับกลับไปอยู่ประมาณ10 15อะไรเงี้ยอันนั้นคือกลุ่มหุ้นที่โดนผลกระทบจริงๆส่วนหุ้นที่เราจะเห็นว่าหลายๆตัวตอนเนี้ยเริ่มมีราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือกว่าราคาตอนต้นปีแล้วนะครับพอผ่านวิกฤตมาหุ้นที่ไม่ค่อยโดนผลกระทบเนี่ยราคามักจะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นการแยกกันและระหว่างหุ้นดีหุ้นไม่ดีชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จริงๆถือว่าเป็นช่วงที่เป็นจุดที่เหมาะสมของ VI มากๆระหว่าง opportunity หรือ reward กับความเสี่ยงนะครับเพราะความเสี่ยงที่คนกลัวสุดๆเนี่ยเริ่มหายไปแล้วแล้วก็ตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยภาพใหญ่ดัชนีจะไม่ไปไหนแต่ว่าถ้าคุณเลือกหุ้นได้ถูกตัวดีๆแล้วก็มีรายได้มีกำไรยังเติบโตเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มนั้นเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแม้ว่าดัชนีจะไม่ได้ไปไหนเองก็ตามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเริ่มเห็นแล้วหรือว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของการลงทุนจิตตะเวลเองก็ตามถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็เห็นหุ้นหลายๆตัวเนี่ยรายได้หรือกำไรเนี่ยก็ยังคงเติบโตได้แล้วราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็กลับขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกับช่วงเกิดวิกฤตหรือว่าบางตัวอาจจะเกินตัวราคาก่อนที่จะเกิดวิกฤตไปแล้วก็ตามแล้วก็หุ้นพวกการท่องเที่ยวหรือว่าหุ้นหลายๆตัวที่โดนผลกระทบก็จะเห็นว่าแทบจะไม่ค่อยอยู่ในพอร์ตจิตตะเวลเลยโดยเฉพาะหลังจากที่เราเริ่มมีการปรับพอร์ตในแนวทางที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนจาก1ปีเป็นทุก3เดือนเนี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเรานำมาใช้ในจังหวะที่ถูกต้องพอดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนปลายปีเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยทางจิตตะเราก็จะมีการอัปเดตอัลกอริทึมไปรอบนึงนะครับโดยมีการอัปเดตเพื่ออย่างที่บอกเอาหุ้นคอมโมดิตี้ออกไปหรือว่ามีการปรับตัวคุณภาพการเติบโตทุกอย่างให้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วเราก็เตรียมพิสูจน์ทดสอบแล้วก็เตรียมที่จะปรับพอร์ตที่ทุกคนทุก3เดือนแล้วเพราะมองว่าด้วยตัวอัลกอริทึมใหม่ที่มีการปรับพัฒนาประสิทธิภาพแล้วก็มีการพยายามจัดอันดับแรงกิ้งเนี่ยให้หุ้นที่ยังมีการเติบโตดีๆอยู่ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา4ไตรมาสที่ผ่านมาขึ้นแรงมาก่อนเนี่ยวิธีแบบนี้ก็จะช่วยเสริมเมื่อเรามีการปรับพอร์ตทุก3เดือนนะครับแล้วก็พอดีกับการที่เกิดโควิดพอดีนะครับเราก็รีบลอนช์ออกไปแล้วก็เริ่มปรับพอร์ตให้ทุกคนตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับซึ่งก็เป็นจุดที่เราคิดว่าก็ทันช่วงเวลาพอดีเพราะว่าช่วงพฤษภาเป็นช่วงที่งบการเงินออกพองบการเงินออกเนี่ยพอเราอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเราสมมติเป็นนักลงทุนเองเราก็อยากจะปรับพอร์ตเพื่อให้พอร์ตของเรามีหุ้นที่อะไรครับไม่ค่อยโดนผลกระทบจากตัววิกฤตโควิด-19เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเมื่อเริ่มปรับพอร์ตพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของทุกคนก็เลยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยเพราะนั้นจะเห็นว่าพอร์ตเราก็จะเติบโตขึ้นมาจากช่วงวิกฤตเยอะๆถูกไหมครับพร้อมๆกับเซตแต่ตอนนี้เซตเริ่มลดลงเยอะและในขณะที่พอร์ตเราจะเริ่มคงตัวอยู่นะครับก็ถือว่าจุดเนี้ยเราก็นำมาทำได้ดีแล้วก็คิดว่าหลังจากเนี้ยตัวอัลกอริทึมใหม่แล้วก็การปรับพอร์ตทุกๆ3เดือนเนี่ยครับก็จะช่วยให้ตัวพอร์ตของเราเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ดีแม้ว่าตลาดหุ้นจะเริ่มคงที่นะครับทรงๆเพราะอย่างที่บอกพอเป็นจุดเนี้ยการเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่กิจการเติบโตได้ดีเนี่ยจะมีผลมากกับพอร์ตโฟลิโอของเราถัดไปซึ่งก็จะค่อนข้างเหมาะสมกันกับตัวหลักการลงทุนแบบ VI หรือว่าตัวอัลกอริทึมของตัวจิตตะแรงกิ้งนั่นเองนะครับแล้วก็เท่าที่เราติดตามพอร์ตมาหลังจากที่เป็นต้นปีแล้วก็ปรับพอร์ตทุก3เดือนเนี่ยพอร์ตโดยรวมคิดว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับโดยของทุกคนนะครับอันนี้นับเฉพาะปีนี้นะครับบางคนอาจจะมีการติดลบมาก่อนเลยนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้ามองภาพหลังจากที่มีการปรับเอาอัลกอริทึมปรับพอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการที่เราผ่านวิกฤตโควิด-19มาได้โดยที่คงพอร์ตโฟลิโอของทุกคนได้ในระดับที่เขาเรียกว่าถ้าลงทุนต้นปีแต่ไม่ทำอะไรเลยจนถึงตอนนี้ก็ติดลบเพียงแค่ประมาณ 7-10% น้อยกว่าตลาดที่ประมาณ 17-20% เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำได้ดีทั้งตลาดหุ้นลงทุนในไทยแล้วก็เวียดนามจะมีหุ้นตลาด US นะครับที่ปีนี้ผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะโดยภาพหลักๆเนี่ยตลาดหุ้น US ฟื้นได้จริงนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีเยอะมากทำให้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่เป็นการลงทุนสไตล์ตัวจิตตะแรงกิ้งเนี่ยยัง under value อยู่แล้วก็เงินก็ไม่ได้กลับมาเซกเตอร์นี้หรือหุ้นที่เป็น under value สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตลาดหุ้น US มันมีหุ้นเยอะมากนะครับแล้วก็หุ้นเงินจำนวนมากที่ดึงดัชนีอยู่มันไปอยู่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซะเยอะนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่เดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับว่าทางทีมจิตตะก็เลยได้ทำหุ้นตัว US Tech ขึ้นมานะครับเพราะมองว่าถ้าใครที่
ต้องการลงทุนหุ้น US จริงๆเนี่ยการที่ปัจจุบันเราเริ่มเห็นแล้วว่าเซกเตอร์เทคโนโลยีเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมาดีมากๆนะครับเราอาจจะสวิตช์เงินลงทุนมาอยู่ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีตรงนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็สิ่งที่ตัวจิตตะเวลกำลังทำถัดไปจากนี้ครับในแง่ของตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยเราก็เตรียมปรับอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์ตัวคุณภาพแล้วก็ตัวมูลค่าสกอร์กับไลน์นั่นเองนะครับของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือหุ้นที่มีการเติบโตสูงมากขึ้นนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้แน่นอนว่าถ้าใครเคยฟังสัมภาษณ์ผมในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าผมก็ไปวิเคราะห์หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซะเยอะนะครับแล้วก็เริ่มมองเห็นภาพหรือเข้าใจหรือรู้ว่าวิธีคิดการประเมินคุณภาพหรือมูลค่าของหุ้นกลุ่มนี้ควรจะดูจากอะไรมากขึ้นในเรื่องของงบการเงินนะครับมากกว่าหุ้นแบบ traditional หรือกลุ่มอื่นๆตรงนี้เราก็เตรียมปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมกันอยู่นะครับซึ่งก็คิดว่าภายในปลายปีนี้ก็น่าจะได้อัปเดตแล้วก็ใช้งานกันนะครับแล้วก็ตัว product ใหม่ที่เริ่มออกมานะครับก็เปิดตัวไปสักประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับก็คือตัวจิตตะ ranking US Tech เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากที่บอกนะครับอย่างแรกสุดคือจริงๆมีคนติดต่อจิตตะเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าอยากจะลงทุนหุ้นเทคเนี่ยช่วยจัดพอร์ตได้ไหมทำยังไงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหุ้นเทคมันค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับเป็นหุ้นที่แบบมองว่า growth stock นะครับคือจริงๆถ้าเราไปดู history ระยะยาวเนี่ยหุ้น growth เขาจะมี2ทฤษฎี2สายนะครับลงทุนหุ้น high growth นะครับกับลงทุนหุ้น value เนี่ยในภาพระยะยาว 10-20 ปีเนี่ยการลงทุนหุ้นกลุ่ม value เนี่ยมักจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนหุ้น growth นะครับในระดับนึงเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยตอนแรกถ้าเป็นหุ้น growth แบบนี้เนี่ยอาจจะอันตรายมากเกินไปเรายังมองว่าเฮ้ยหุ้น value แบบนี้อาจจะดีกว่านะครับแต่ถึงจุดนึงเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยหุ้นเทคจริงๆถ้าเราสามารถเลือกได้ดีแล้วก็เรากรองมาเฉพาะหุ้นเทคเนี่ยหมายความว่าเราเอาหุ้น high growth มานะครับถูกไหมครับแบบหุ้นเทคที่รายได้เติบโตเยอะแล้วก็เนี่ยคัดเฉพาะตัวที่ยังมีการเติบโตที่สูงอยู่แล้วก็เอาทั้งพูลเนี่ยสมมติ300-400ตัวที่เป็นหุ้นเทคเติบโตสูงเนี่ยเอามาเรียงตาม value อีกทีนึงแบบจิตตะแรงกิ้งซื้อหุ้นเทคที่เป็นหุ้นดีแล้วก็ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยเราก็มองว่าอันนี้คือไม่ได้แบบ growth เพียวๆ 100% แต่คือ value growth อะครับเอา growth มาคัดรอบนึงแล้วก็เอา value มาคัดอีกรอบนึงเนี่ยแล้วก็มองว่าถ้าเป็นวิธีเนี้ยคิดว่าการจัดกลุ่มหุ้นเทคก็น่าจะยังทำได้ดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้แม้ว่าจะมีความสวิงของผลตอบแทน portfolio หุ้นเทคสูงเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตถ้ากลุ่มเทคโนโลยีในภาพใหญ่ๆครับยังเติบโตขึ้นใน5ปี10ปีหลังจากนี้นะครับอันนี้เราก็ได้เปิดไปแล้วใครที่สนใจจริงๆก็เข้าไปดูได้นะครับบนเว็บไซต์หรือว่าในไลฟ์หรือว่าในสัมภาษณ์ของผมที่มีในที่ต่างๆเนี่ยก็จะได้ไอเดียของการลงทุนหุ้นเทคไประดับหนึ่งนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอีก product line นึงที่เรากำลังจะ official launch ในต้นเดือนหน้านะครับจริงๆตอนนี้ถ้าใครที่เข้าไปในแอปพลิเคชันจิตตะเวลถ้ากดเปิดบัญชีนะครับจริงๆเห็นมีคนเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็น strategy ใหม่เพิ่มขึ้นมาจากจิตตะ ranking นะครับชื่อว่า global ETF นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นอีก product line นึงที่เหมาะสำหรับคนที่อยากกระจายความเสี่ยงไปลงทุนต่างประเทศเพราะไม่ค่อยมั่นใจในตลาดหุ้นไทยหรือเศรษฐกิจไทยนะครับอยากกระจายความเสี่ยงหลายประเทศเลยให้มันปลอดภัยแล้วก็อยากลงทุนแบบค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะไม่ผันผวนเยอะครับเพราะเป็นการลงทุนต่างประเทศตัว Global ETF เนี่ยทางผมแล้วก็ทีมจิตตะก็เลยไปใช้ตัว Modern Port Theory แล้วก็ทำตัว Asset Allocation ให้ว่าถ้าคุณใส่เงินเข้ามาปุ๊บเราจะไปลงทุนในตัวดัชนีให้เลยนะครับก็คือว่าเป็น Passive เลยอย่างที่เราทราบกันว่าเฮ้ยดัชนีอย่าง S&P ก็จะโตประมาณแบบ 8% ต่อปีอะไรเงี้ยในระยะยาวอันเนี้ยค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอา Perform Market แต่อยากได้market return แบบเนี้ยเราก็จะมีการจัด asset allocation ระหว่างหุ้นกับพันธบัตรนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่หุ้นตกเราก็จะขายพันธบัตรไปซื้อหุ้นเพิ่มให้เมื่อไหร่ที่หุ้นขึ้นเพิ่มขึ้นไปเยอะๆเราก็จะขายหุ้นไปซื้อพันธบัตรเพื่อปรับความเสี่ยงออโต้ไปในตัวให้เพราะฉะนั้นในตัวหุ้นเองเนี่ยเราก็มีการลงในตลาดหุ้นอเมริกาหุ้น developed country หุ้น emerging country เรียกได้ว่ากระจายเงินแบบทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าตลาดไหนจะขึ้นจะลงเนี่ยคิดว่าพอร์ตโดยรวมก็ยังดิสทริบิวต์ความเสี่ยงได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ความเสี่ยงต่ำลงมามากกว่าจิตตะแรงกิ้งคือจิตตะแรงกิ้งเนี่ยก็คือจะลงทุนในหุ้นล้วนถูกไหมครับแล้วก็รีเทิร์นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้มากกว่าตลาด
แต่ถ้าเป็น global ETF ก็คือค่อนข้าง conservative หน่อยนะครับก็ได้ประมาณเท่าตลาดแล้วก็เป็น passive fund แล้วก็ตัว global ETF เองเนี่ยหลายๆคนก็บอกมาว่าเฮ้ยอยากลงทุนแบบต่างประเทศแต่ไม่อยากใช้เงินเยอะนะครับตัว global ETF ที่เราทำก็คือพอไปลงใน index ให้เนี่ยเราก็สามารถลดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีมาได้เหลือแค่ 100,000 บาทนะครับถ้าใครที่อยากลองลงทุนกระจายไปต่างประเทศได้เนี่ยก็แนะนำตัวนี้ได้แล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่คุณต้องการนะครับก็จะมีแบบตั้งแต่จัดความเสี่ยง allocation แบบเติบโตแบบลงหุ้น 80% พันธบัตร 20% ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณแบบ 8% ต่อปีแบบเนี้ยก็สามารถเลือกได้หรือบางคนบอกว่าอยากได้แบบเซฟๆหน่อยเอาแบบหุ้น 50% พันธบัตร 50% ได้ผลตอบแทนราวๆ 6% เนี่ยตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครสนใจก็อาจจะไปลองดูรายละเอียดข้อมูลในแอปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าทางทีมงานก็น่าจะเริ่มส่งอีเมลแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าวิธีการจัดพอร์ตของตัว Global ETF ให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีนะครับในอาทิตย์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เอามาบอกทุกคนก่อนได้เพราะว่าบางคนก็จะมีเริ่มถามมาแล้วตอนนี้พอเข้าไปในแอปแล้วเห็นนะครับก็ลองดูหรือว่าถ้าใครที่สงสัยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นจิตตะ Ranking US Tech หรือ Global ETF เองก็ตามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทีมงานเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตในภาพใหญ่ๆของจิตตะเวลนะครับที่ผมเอามาฝากทุกคนนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของคำถามนะครับที่มีคำถามจากทางบ้านฝากทีมงานกันเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมช่วยตอบคำถามแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างควรจะลงทุนยังไงทำอะไรนะครับก็ในภาพใหญ่ๆนะครับคำถามหลักๆที่คนมักจะถามกันมาช่วงนี้ก็คือสถานการณ์ตลาดตอนเนี้ยควรจะทำยังไงดีจริงๆถ้าสเปซิฟิกลงไปเลยหลายๆคนก็จะถามว่าควรจะเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับก็ตามที่แจ้งไปนะครับว่าถ้าเป็นช่วงตลาดแบบนี้เป็นช่วงหลังวิกฤตแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นโดยภาพรวมกำลังสับสนคนไม่ได้แบบเฮ้ยบูลลิชทุกคนอยากจะลงทุนในหุ้นและอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่หลักการลงทุนแบบ VI เนี่ยค่อยๆลงทุนหุ้นที่ดีแล้วก็ปรับพอร์ตไปเรื่อยๆตามงบการเงินที่ออกเนี่ยคิดว่ากลยุทธ์แบบนี้น่าจะใช้ได้ดีนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตัวจิตตะเวลเองตอนนี้ปรับพอร์ตทุก3เดือนด้วยแล้วก็น่าจะช่วยได้เยอะมากนะครับราคาหุ้นเริ่มกลับมาอิงอยู่กับผลประกอบการนะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ๆตอนนี้ก็คิดว่าค่อยๆเพิ่มทุนเข้ามาเรื่อยๆได้ส่วนคำถามอีกอันนึงที่คนถามคืออ่ะรู้แล้วแหละว่าเพิ่มทุนแต่ทีนี้ควรจะเพิ่มทุนช่วงไหนดีนะครับจริงๆถ้าจากที่ผมมองว่าเหมาะสมที่สุดนะครับกับหลักการลงทุนของจิตตะเวลแบบปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มทุนนะครับทุกๆไตรมาสหลังจากที่ผลประกอบการเริ่มประกาศออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อผลประกอบการประกาศออกมาตัวจิตตะแรงกิ้งก็จะจัดแรงกิ้งใหม่ถูกไหมครับทำให้เราได้หุ้นดีราคาถูกของอย่างสมมติตอนนี้เดี๋ยว Q2 เริ่มประกาศออกมาแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มลงทุนตอนนี้เราก็จะได้หุ้นที่เป็นหุ้นดีราคาถูกที่ชัวร์ๆและว่าเฮ้ย Q2 โดนผลกระทบจากโควิดไม่มากหรือไม่โดนผลกระทบเลยพอร์ตเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโดยรวมได้ดีกว่านะครับเพราะตลาดหุ้นโดยรวมมันก็จะไปถูกถ่วงด้วยหุ้นที่โดนผลกระทบเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่ก็เนี่ยครับจะเป็นการลงทุนช่วงหลังผลประกอบการออกนะครับ Q1 เดือนมีนาก็จะออกประมาณเดือน5ถูกมั้ยครับเนี่ยของเดือน Q2 ก็จะออกประมาณเดือน8ถูกไหมครับของ Q3 ก็ประมาณเดือน11ของ Q4 ก็ประมาณเดือน2แบบเนี้ยเราก็ค่อยๆเพิ่มทุนเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆก็ได้นะครับก็วิธีที่สุดนะครับสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้มีเวลาที่จะมาติดตามตลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังเชื่อว่าการที่เลือกกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่เป็นพื้นฐานดีราคาถูกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทุนเข้ามาทุกๆ3เดือนแบบเนี้ยน่าจะระยะยาวนะครับก็น่าจะใหผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อิงไปตามตลาดหุ้นบวกกับอัลฟาที่กลยุทธ์ทำได้ว่าถ้าเราเลือกหุ้นได้ดีกว่าตลาดผลตอบแทนก็จะได้เติบโตเยอะขึ้นนะครับส่วนเรื่องตัวรีบาลานซ์ทุกๆ3เดือนนะครับก็จะมีคนถามมาว่าเมื่อมีการรีบาลานซ์ที่ถี่ขึ้นเนี่ยนะครับจิตตะใช้กระจกมองหน้าหรือเปล่านะครับเพื่อ forecast performance ของหุ้นในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะบอกว่าตัวที่รีบาลานซ์ทุก3เดือนเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มาเสริมกับตัวอัลกอริทึมที่เราปรับไปปลายปีที่แล้วนะครับที่บอกนะครับว่ามีการคัดหุ้นมากขึ้นแล้วก็การจัดอันดับจิตตะแรงกิ้งเนี่ยเรามีการไปดูว่าเฮ้ยปกติแล้วถ้าหุ้นมีงบ
ออกมาแบบนี้ในไตรมาสล่าสุดเนี่ยมีโอกาสที่ performance เขาจะดีมากขึ้นในประมาณ1ปีข้างหน้าเนี่ยตัว financial ratio ตัวไหนหรือมีตัวไหนที่เราสามารถจับเข้ามาเพื่อใส่ในอัลกอริทึมเราได้นะครับเพื่อให้สามารถเอาหุ้นแบบนั้นเนี่ยที่มีโอกาสเติบโตสูงเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับจิตตะแรงกิ้งมากขึ้นได้เช่นสมมติยกตัวอย่างตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยนี้ก็ถ้าใครไปลองดูนะครับก็จะชัดเจนมากระดับนึงว่าหุ้นที่ประกาศงบออกมานะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นดีๆด้วยนะครับที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงมาก่อนถ้าประกาศงบออกมาแล้วมีการลดต้นทุนได้ดี SG&A to sale เนี่ยลดลงเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่หุ้นเหล่านั้นเนี่ยจะเติบโตใน 6-12 เดือนข้างหน้าสูงมากนะครับสมมุติเราดูหุ้นแบบ 4-500 ตัวเนี่ยเราเอามาเทียบแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยแบบเนี้ยต้องบอกนะครับว่ามันไม่ 100%ถูกไหมครับแต่เรารู้ว่าถ้าเราซื้อหุ้นแบบนี้ไป10ตัวเนี่ยมีโอกาสที่ประมาณ 6-7 ตัวเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นได้สูงมากในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้านะครับเราก็เอาเข้ามาใส่ในอัลกอริทึมปลายปีที่แล้วแล้วก็ประจวบกับการพอปรับทุกๆ3เดือนเนี่ยเพราะนั้นถ้าหุ้นตัวไหนที่ประกาศงบออกมาแล้วสมมติตัวค่าใช้จ่ายเริ่มลดลงเรื่อยๆเนี่ยในทุกๆ3เดือนเนี่ยก็อาจจะยังติดพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วราคาหุ้นก็อาจจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เฮ้ยประกาศมาแล้วอาจจะลดลงแค่ชั่วคราวอีก3เดือนโดนผลกระทบหรืออะไรแล้วไม่ค่อยดีแล้วเรโชบางตัวไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเราจะได้คัดออกไปได้เร็วขึ้นเพราะนั้นในภาพใหญ่ๆจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูครับสตรัคเจอร์ของพอร์ตนะครับเมื่อเราปรับพอร์ตทุก3เดือนเนี่ยพอร์ตโดยรวมจริงๆเนี่ยหุ้นที่ดีจะยังอยู่แทบจะเหมือนเดิมนะครับแต่หุ้นที่จะออกไปทุกๆ3เดือนที่เรารีวิวและปรับพอร์ตให้ก็คือหุ้นที่งบออกมาไม่ค่อยดีแล้วนะครับมองเหมือนว่าเราตัดขาดทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงได้เร็วขึ้นสมัยก่อนเราอาจจะปรับ1ปีนะครับพอมองว่าเราใช้ความน่าจะเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆปรับ1ปีผลตอบแทนในระยะผมว่าก็น่าจะดีอยู่ไม่ได้แย่นะครับแต่การปรับ3เดือนเนี่ยค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเราทำการทดสอบไม่ว่าจะตลาดหุ้นไทยเองหรือว่าหุ้นตลาดหุ้นหลายๆประเทศเนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนหุ้นดียังอยู่แต่ว่าหุ้นที่งบไม่ค่อยดีแล้วมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะตกเยอะๆในหลายๆเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาออกไปเร็วขึ้นนะครับส่วนอีกท่านนึงถามมานะครับเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยนะครับบอกว่าของจิตตะเนี่ยนะครับเพิ่มทุนได้ประมาณขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาทซึ่งเราจะซื้อหุ้นประมาณ5ตัวนะครับแต่ว่าตัวจิตตะเนี่ยไม่ได้แสดงผลตอบแทนท็อป5ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่มั่นใจในการเพิ่มทุนนะครับจึงอยากเสนอว่าเป็นไปได้ไหมว่าเงินที่เพิ่มทุนเนี่ยจะนำไปรวมตอนปรับพอร์ตเลยได้ไหมซึ่งหากเพิ่มทุนตอนปรับพอร์ตน่าจะสามารถเพิ่มทุนด้วยเงินไม่ถึงแสนได้ในทางปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น2ภาพนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราลงทุนมาสมมุติเราเริ่มต้นลงทุนประเทศไทย 500,000 หรือล้านนึงเนี่ยคือโดยภาพใหญ่เราไม่อยากที่จะลงทุนแค่5ตัวให้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่สูงมากถูกมั้ยครับเพราะนั้นเราเลยบอกว่าอ่ะลง 500,000 ถึง1ล้านมาก่อนแล้วเราซื้อหุ้นเนี่ยประมาณ 15-30 ตัวแล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณเพิ่มทุนมา 100,000 เนี่ยเราก็จะไปซื้อหุ้นให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวการเพิ่มทุนเราก็จะมีการปรับอัลกอริทึมไปด้วยนะครับสมัยก่อนลงมา 100,000 เนี่ยเราก็อาจจะซื้อหุ้น5ตัวที่เป็นท็อป5เลยนะครับเพราะนั้นคนที่ลง 100,000 มาเรื่อยทุกเดือนก็จะซื้อท็อป5ของเดือนนั้นไปเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อคุณลงทุนเพิ่มมา 100,000 เนี่ยเราจะเอาเงินตรง 100,000 เนี่ยไปซื้อหุ้นเพื่อบาลานซ์พอร์ตไอ้30ตัวหรือ15ตัว20ตัวที่คุณซื้อเนี่ยให้มันบาลานซ์ดีขึ้นถูกมั้ยครับสมมติว่าผมยกตัวอย่างคุณลงหุ้น30หุ้นมาแล้วแล้วผ่านไป 2-3 เดือนมีหุ้นบางตัวให้ผลตอบแทนดีบางตัวขาดทุนเยอะถูกไหมครับบางตัวได้กำไรเยอะเนี่ยพอเพิ่มมา 100,000 เนี่ยจิตตะจะไปไล่ดูตั้งแต่หุ้นตัวอันดับ1 2 3 4 5คือตัวไหนที่มันมีราคาพุ่งสูงเกินไปแล้วเราก็อาจจะไม่ซื้อตัวไหนที่หลุดแรงกิ้งไปแล้วเราก็ไม่ซื้อแต่เราก็จะไล่ไปแต่ถ้าตัวไหนที่ยังอยู่ท็อป5ถูกไหมครับดีอยู่เนี่ยเราก็จะไปเพิ่มทุนตัวนั้นเป็นตัวที่1คือท็อป5ดีอยู่แต่ราคาหุ้นลดลงเยอะเนี่ยเราก็จะไปเพิ่มเพื่อให้มันกลับมาเนี่ยมีเวทเท่าๆกับตัวอื่นๆด้วยเพื่อให้การกระจายความเสี่ยงมันค่อนข้างคัฟเวอร์นะครับแบบเนี้ยก็เราทดสอบมาแล้วก็ค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการที่ลงทุนแค่แบบเฮ้ยซื้อแค่ท็อป5ไปเลยนะครับอันนี้ก็คิดว่าการที่ลง 100,000 เนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ซื้อแค่มองว่า5ตัวนะครับแต่มองว่า 100,000 เนี่ยไปบาลานซ์เพิ่มใน30ตัวไหนที่มันยังเวทไม่เท่าตัวอื่นก็จะไปเพิ่มเวทให้แบบนั้นแล้วก็พยายามจัดความเสี่ยงของ30ตัวเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรครับเวทเท่าๆกันเรื่อยๆเมื่อคุณเพิ่ม 100,000 100,000 100,000มาเรื่อยๆเนี่ย
ตอน 100,000 แรกมันก็จะไปเพิ่มสมมุติ5ตัวที่ดีที่สุดนะครับตอนนั้นที่มันยัง underweight อยู่พอเพิ่มมาอีก 100,000 ใน 2-3 เดือนถัดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มไปใน5ตัวเก่าแล้วอาจจะไม่ใช่5ตัวในท็อป5ด้วยแต่ไปเพิ่มตัวอื่นๆที่อยู่ในท็อป30ของพอร์ตตอนนั้นน่ะเพื่อให้เวทมันใกล้เคียงกับตัวอื่นๆมากขึ้นนะครับเพื่อบาลานซ์ความเสี่ยงเพราะนั้นถ้าเราลง100,000มาเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะไปเพิ่มให้30ตัวเนี่ยมีเวทใกล้เคียงกันไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าคุณได้ซื้อ30ตัวที่ดีที่สุดมี risk แล้วก็ reward distribution ที่ใกล้เคียงกับพอร์ตโฟลิโอของจิตตะแรงกิ้งท็อป30ตัวที่ดีที่สุดนะครับแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็อธิบายโดยคร่าวๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยก็อาจจะติดต่อขอถามทีมงานอีกทีได้นะครับแล้วก็อันนี้ยังมีคำถามเพิ่มมาว่าเอ๊ะเพิ่มทุนตอนปรับพอร์ตสามารถก็น่าจะช่วยให้เพิ่มได้เงินไม่ถึงแสนได้ในทางปฏิบัติอันนี้ต้องบอกว่าด้วย strategy ใหม่ครับจริงๆทุกคนสามารถเพิ่มทุนเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับหมายว่าสมมติเราเพิ่มต่ำกว่าแสนก็จริงนะครับแต่จริงๆก็ไม่แนะนำนะแต่เพิ่มต่ำกว่าแสนก็คือสมมติเพิ่มมา 50,000ในทางปฏิบัติตอนนี้อัลกอริทึมครับถ้าเพิ่มมา 50,000 แล้วเงินในพอร์ตยังไม่ถึงแสนเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรก็จะถือเป็นเงินสดแล้วก็ไปรอตอนรอบปรับพอร์ตพร้อมกับหุ้นในพอร์ตได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าบางคนเพิ่มมา 100,000 หรือเพิ่มมา 7-80,000 แล้วในพอร์ตมีเงินสดบวกกันแล้วเกินแสนอยู่อันนั้นจิตตะก็จะไปซื้อด้วยวิธีการที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปว่าเข้าไปซื้อเพื่อกระจายให้เราถือหุ้น30ตัวใกล้เคียงกันตลอดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็สามารถเพิ่มทุนเข้ามาได้แล้วนะครับไม่ถึงแสนแต่ว่าการเพิ่มทุนแบบนั้นเราอาจจะยังไม่ได้ซื้อหรือเริ่มลงทุนให้นะครับต้องไปรอตอนปรับพอร์ตหรือว่าเพิ่มสมมติเข้ามา 50,000 เดือนนี้ 50,000 เดือนหน้ารวมเป็นแสนหนึ่งก็ค่อยไปซื้อตอนครบแสนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะแบบไปพักไว้ในบัญชีธนาคารก่อนก็ได้เดือนละ 10,000-20,000 พอครบแสนก็ค่อยเอาเข้ามาอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ในทางปฏิบัติต้องบอกว่ารูปแบบตัวอัลกอริทึมที่เราปรับโครงพัฒนาไปเนี่ยตอนนี้สามารถรับกับการเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มีคำถามมาว่าการเพิ่มทุนให้เพิ่มเดือนไหนบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าคิดว่าตอนนี้เหมาะสมกับกลยุทธ์จิตตะเวลมากที่สุดก็คือเพิ่มในช่วงที่ตลาดเขาเรียกว่าบริษัทจดทะเบียนประกาศงบการเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบ Q1 ก็จะประกาศเสร็จประมาณกลางเดือน5นะครับเพราะนั้นQ2 ก็เดือน8เพราะฉะนั้นเดือนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นเดือน5เดือน8นะครับเดือน11แล้วก็เดือน2นะครับประมาณนี้หลังจากที่งบการเงินออกครับผมฮะแล้วก็มีคุณกิติพรนะครับถามว่าถ้าเวลาที่ดีที่สุดในการเพิ่มทุนก็คือหลังจากคอมพานีเนี่ย announce ตัวงบการเงินออกมานะครับบอกว่าตัวพอร์ตโฟลิโอจริงๆแล้วเนี่ยควรจะรีบาลานซ์ทุกๆ announcement หรือเปล่าจริงๆก็บอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าในช่วงอย่างที่บอกครับคือถ้าวันที่คุณเริ่มลงทุนเนี่ยมันอยู่ในวันที่ธุรกิจปรับพอร์ตเขาเรียกว่าธุรกิจประกาศงบการเงินเรียบร้อยแล้วพอร์ตก็จะปรับไปตามนั้นนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งบางคนเนี่ยก็ไม่ได้จะต้องลงในวันที่บริษัทประกาศงบการเงินเป๊ะๆนะครับอาจจะก่อนหรือหลังก็ได้เพียงแต่เราบอกว่าช่วงที่เพิ่มทุนที่สุดคือก็ไม่ได้บอกนะครับว่างบการเงินประกาศเป๊ะแบบ15สิงหาแล้วมันคือวันที่ดีที่สุดคือช่วงในเรนจ์พีเรียดระหว่างเดือนนั้นเนี่ยหรือเดือนถัดมาอาจจะยังได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับแต่มองว่าก็ถ้าลงทุนได้ช่วงนั้นเป๊ะๆอาจจะดีแต่ว่าสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ปรับช่วงตอนประกาศงบเลยล่ะอันนั้นเป็นเพราะว่า1ก็คือถ้าเราปรับพอร์ตทุกคนพร้อมกันในช่วงประกาศงบเลยจริงๆเนี่ยสมมติมองว่า15สิงหาปรับพอร์ตทุกคนเป๊ะเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยวิธีนี้จะเริ่มอาจจะไม่ค่อยดีแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเราจะเป็นคนขายแล้วก็ซื้อเองด้วยเงินวอลุ่มจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตตะพยายามทำก็คือกระจายการลงทุนไปหลายๆวันเราไม่จำเป็นต้องปรับพอร์ตวันเดียวพร้อมกันน่าจะดีกว่าคือเมื่อไหร่ที่ปรับพอร์ตวันเดียวพร้อมกันหมดถูกไหมต่อให้ปรับ4ครั้งต่อปีเนี่ยคิดว่าน่าจะส่งผลที่ไม่ได้เอฟเฟคทีฟมากกับพอร์ตโดยรวมแต่การที่ทุกคนค่อยๆเพิ่มทุนมาบางคนอาจจะเพิ่มวันที่14 15 16 17 18 19 20ก็ยังปรับไปในช่วงนั้นได้แต่ก็มองว่าเป็นช่วงพีเรียดที่ดีที่สุดในการลงทุนนะครับแต่ต้องบอกว่าในภาพของการประกาศงบเป็นอย่างนั้นแต่ในภาพจริงๆเนี่ยตลาดมันมีส่วนอื่นด้วยเช่น
บริษัทประกาศงบออกมาแล้วถูกไหมครับวันที่15สิงหาแล้วอยู่ๆเนี่ยช่วงวันที่10กันยาตลาดหุ้นมีข่าวร้ายอะไรมาบางอย่างแล้วหุ้นตกหนักๆจริงๆคนที่ลงวันที่10กันยาเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนดีกว่า15สิงหาก็ได้นึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะประกาศงบออกมาแล้วแล้ว15กันยาหุ้นตกเยอะหน่อยแล้วเราไปลงทุนช่วงนั้นก็คือได้ของดีราคาถูกมากกว่าช่วงงบออกอีกเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ภาพที่แบบมันก็ตอบไม่ได้เสมอไปว่าณวันที่งบออกเนี่ยจะได้ดีสุดหรือเปล่าเพียงแต่ถ้ามองว่าจะเลือกสักวันใดวันนึงเนี่ยว่าเป็นวันที่เราจะ DCA หรือเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยก็มองว่าปักไปช่วงแบบช่วงงบออกนะครับบวกลบแบบเนี้ยก็จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดตามทฤษฎีไม่นับผลของอารมณ์ตลาดที่อาจจะขึ้นลงหลังจากนั้นถูกไหมครับเพราะอันนั้นเราคาดการไม่ได้แต่สิ่งที่เราคาดการได้คือเฮ้ยเมื่องบการเงินออกแล้วคุณลงทุนคุณน่าจะได้หุ้นที่ค่อนข้างดีและราคาถูกที่สุดในช่วงเวลานั้นๆ นะครับถัดมานะครับคำถามถัดมาโอเคไม่ทราบว่าควรลงทุนในไทยหรือ USA เมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าโดยภาพใหญ่ๆของตัวจิตตะเวลจริงๆเราก็ไม่ได้แนะนำให้จับจังหวะตลาดหุ้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนั้นก็จะปะปนด้วยอารมณ์ที่สูงเกินไปนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลงทุนอย่างมีหลักการและเป็นระบบมากกว่าเช่นสมมติเราเริ่มลงทุนมาแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทุนไปเรื่อยๆแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าจะดีเป็นช่วงหลังวิกฤตที่สามารถเพิ่มเงินลงทุนในพอร์ตได้อย่างสบายใจว่าอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยพอร์ตเราน่าจะยังสตรัคเจอร์ได้ดีเหมือนที่ทุกคนบอกครับว่าเฮ้ยก็เป็นช่วงหลังวิกฤตที่เกิดขึ้นทุกๆ10กว่าปีพอดีอะไรเงี้ยก็แล้วก็เป็นช่วงที่ตลาดยังลังเลสงสัยอยู่เราสามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากช่วงที่คนจำนวนมากยังสงสัยอยู่เนี่ยได้นะครับด้วยการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ลงทุนในหุ้นได้ดีแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าบางคนลงทุนในตลาดหุ้นช่วงวิกฤตเนี่ยหรือช่วงหลังวิกฤตไม่ได้บอกว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับหลายๆคนลงไปช่วงหลังโควิด-19 เนี่ยก็จะเห็นนะครับเป็นภาพเดียวกันกับคนที่เคยลงทุนหลังวิกฤตตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับในช่วง6เดือนถึง1ปีแรกอาจจะดูผลตอบแทนดีมากเลยนะครับเพราะว่าโชคดีมากได้ลงหลังวิกฤตแต่ถ้าหุ้นที่คุณลงทุนไปเนี่ยไม่ได้มีผลประกอบการที่ดีหลังวิกฤตด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยราคาหุ้นเหล่านั้นที่เด้งขึ้นมาแบบเพราะอารมณ์คนอยากลงทุนหลังวิกฤตเนี่ยสุดท้ายราคามันจะเริ่มร่วงลงแล้วพอร์ตคุณก็อาจจะกลับไปเท่าเดิมหรือขาดทุนได้นะครับเราจะเห็นกับหุ้นไทยหลายๆตัวหุ้นตัวใหญ่ปัจจุบันเนี่ยที่หลายๆคนลงไปช่วงหลังวิกฤตแล้วตอนแรกก็ขึ้นมาได้เยอะนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ร่วงกลับไปประมาณ 20-30% แล้วนับจากตัวที่ขึ้นมาหลังวิกฤตขึ้นสูงสุดก็น่าจะช่วงประมาณแบบเดือน6อะไรเงี้ยครับพองบเริ่มออกสิ่งไม่ดีเริ่มปรากฏเนี่ยหุ้นเหล่านั้นก็เริ่มลดลงไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็เริ่มลงทุนได้เลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทุนเข้ามาแล้วก็ถ้ามีวิกฤตก็อย่าตกใจเราผ่านช่วงครั้งนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นบทเรียนแล้วว่าเฮ้ยครั้งต่อไปเนี่ยถ้าหลักการลงทุนแบบเนี้ยสมมติหลักการคุณจิตตะเวลเองก็ตามเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยช่วงเกิดวิกฤตมันก็ลงและช่วงหลังวิกฤตมันก็กลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้เนี่ยครั้งหน้าเมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตเราก็ต้องมองว่าเป็นออปพอร์ทูนิตี้เป็นโอกาสแล้วนะครับถัดมานะครับมีคำถามนะครับคุณไนซ์บอกว่าลงทุนไปแล้วประมาณ3เดือนนะครับเริ่มลงทุนจิตตะประมาณ3เดือนแล้วก็ใกล้จะปรับพอร์ตแล้วนะครับประมาณสิ้นเดือนสิงหาตอนนี้ได้กำไรประมาณสัก 10% นะครับก่อนที่เซตจะลงมาตอนนี้เซตเริ่มลงมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าตรงเนี้ย 10% เนี่ยจะถอนออกก่อนดีหรือเปล่านะครับถอนกำไรออกดีหรือเปล่าแต่ก็กลัวว่าจะกลายเป็นว่าเราพยายามจับจังหวะตลาดตามแนว VI หรือเปล่าเลยอยากถามความคิดเห็นว่าอันเนี้ยควรจะทำยังไงนะครับอันนี้จริงบอกได้เลยว่าก็จะมีประสบการณ์จากส่วนตัวหรือว่าประสบการณ์หลายๆคนที่ผมเคยคุยมาครับช่วงจังหวะแบบนี้แหละมันเป็นจังหวะที่เริ่มลังเลของคนที่ลงทุนหลังวิกฤตนะครับว่าเฮ้ยเราลงทุนหลังวิกฤตแล้วก็อาจจะโชคดีและอาจได้กำไร 20-30% ในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็เริ่มลังเลแล้วว่าเฮ้ยเราเห็น profit แล้วเนี่ย 20-30% เริ่มเห็นตลาดเริ่มจะตกหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะเสีย 10% 20% ตรงนี้ไปงั้นขายออกมาก่อนไหมแล้วก็ไปเข้านะครับซึ่งจริงในภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันทำได้ยากในทางปฏิบัติมากว่าเฮ้ยการที่เราได้กำไรสมมุติ 20% ตอนเนี้ยแล้วเซตเริ่มตกนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวพอร์ตเราจะตกไปด้วยสักเท่าไหร่คือ
าจจะตกนะครับแต่ไม่ได้คอลิเลตกัน 100% แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นกับหุ้นรายตัวเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าผลตอบแทนเริ่มแยกกันแล้วนะครับตลาดหุ้นอาจจะขึ้นหรือจะลงก็ได้แต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่าหุ้นบางตัวขึ้นเอาหุ้นบางตัวตกเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะลดลงได้อีกแต่พอร์ตของเราก็อาจจะไม่ได้ลดลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากงบไตรมาส2ออกไตรมาส3ออกก็ได้นะครับอันนี้แค่บอกว่าตอบไม่ได้และต่อให้สมมติโชคดีเราขายเงินลงทุนออกไปที่ได้กำไรไปแล้วพอร์ตก็ตกลงตามตลาดด้วยคำถามที่มักจะถามและหลายคนก็มักจะทำไม่ได้คือสุดท้ายเนี่ยเราจะกลับไปลงทุนต่อตอนไหนถูกไหมครับว่าเฮ้ยตลาดกลับขึ้นมาแล้วเราจะไปลงทุนไหมตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มลังเลนิดนึงแล้วโดยเฉพาะเมื่อถ้าตลาดมันเริ่มกลับมาขึ้นเยอะเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยรอให้มันตกกลับมาอีกดีกว่าแล้วค่อยเริ่มลงทุนซึ่งตรงนี้แหละจริงๆมันเป็นศัตรูของการสร้างผลตอบแทนระยะยาวเลยนะครับความพยายามจับจังหวะหรือลังเลสงสัยหรือพยายามคิดว่าเฮ้ยเราจะพยายามเล่นรอบมากเกินไปคือบางครั้งอาจจะทำถูกนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นก็ได้แต่ถ้ามองภาพในระยะยาวครับถ้าเราทำแบบนี้ไปหลายๆครั้งแล้วเราพลาดการจับจังหวะที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับจริงๆผมไม่สามารถจำตัวเลขเป๊ะๆได้ครับแต่มันมีรีเสิร์ชมาว่าเฮ้ยถ้าเราจับจังหวะได้แม่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนเราก็จะทำได้ดีแต่โอกาสที่จะจับได้แม่นขนาดนั้นเนี่ยมีต่ำกว่า 10% ของตลาดหุ้นในภาพรวมทั้งหมดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสผิดมากกว่าถูกนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่จับจังหวะเลยเนี่ยเรากลายเป็นว่าอยู่ในฝั่งที่ตัดสินใจลงทุนถูกมากกว่าผิดก็จะได้ผลตอบแทนระยะยาวดีกว่านะครับแบบนี้แต่อันนี้ก็แล้วแต่ subjective นะครับว่าถ้าเราคิดว่าเราเห็นกำไรเป็นที่พอใจเราเอาออกก่อนได้แต่ว่าถ้าสิ่งที่พลาดมากที่สุดก็คือว่ากำไรที่เอาออกไปถ้าเราเอาไปถือเป็นเงินสดแล้วเราไม่กลับเข้ามาลงทุนในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราอาจจะพลาดการทบต้นระยะยาวไปเยอะเลยนะครับกับเปลี่ยนกับว่าเราถ้าเรายังไม่ได้ใช้เงินนะครับไม่ได้รีบใช้เงินเราไม่ได้เทคโปรฟิตออกไปแล้วก็ปล่อยให้เงินตัวเนี้ยเติบโตทบต้นไป10 15 20% ต่อปีไปเรื่อยๆเนี่ยแบบเนี้ยระยะยาวเราจะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนทบต้นสูงกว่าแล้วพอร์ตเราจะโตได้เร็วกว่านะครับถัดมานะครับคำถามนะครับคุณวีรพรบอกว่าคิดว่าตอนนี้ผ่านไครซิสแล้วหรือยังนะครับจริงๆต้องบอกว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับผ่านไครซิสของตลาดหุ้นมาแล้วนะครับถ้ามองในแง่ของอารมณ์ตลาดหุ้นเราเห็นตลาดหุ้นที่แบบมีความโลภความกลัวพีคมากไปแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการบาลานซ์ระหว่างอะไรครับข่าวเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มข่าวของเวฟ2กับอะไรครับข่าวดีว่าจะมีวัคซีนแล้วถูกไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะเป็นข่าวเรื่องแบบผลกระทบจากโควิดที่เป็นภาคเศรษฐกิจจริงๆเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตัวเลขตรงเนี้ยไม่ว่าอันไหนจะออกมาอาจจะมีผลกับดัชนีบ้างขึ้นลงรายวันช่วงสั้นแต่มันไม่ได้ทำให้นักลงทุนตกใจกลัวด้วยอารมณ์สูงๆเหมือนช่วงมีนาที่ผ่านมาแล้วถูกไหมครับแม้ว่าเราจะเห็นเฮ้ย GDP ประเทศไทยติดลบหนักสุดในรอบแบบ10-20 ปีหรือนั่นก็มีมาเนี่ยถูกไหมครับหรืออเมริกาก็ GDP ติดลบอะไรเงี้ยตลาดหุ้นกลับไม่ได้ตกหนักกลัวเท่ากับช่วงตอนมีนาแล้วใช่ไหมที่เป็นโควิดแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรที่มันแบบไม่ได้คาดการได้จริงๆไม่ได้มองเห็นมาก่อนหรือว่าอยู่ๆแบบเฮ้ยมีแบบไวรัสโคตรกลายพันธุ์แล้วแบบออกตายกันครึ่งประเทศอะไรเงี้ยครับสมมติคิดว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นจะตกหนักๆแบบมีนาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะผ่านไปแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ทำให้คนกลัวได้มากๆเพราะอย่าลืมว่าตอนที่ตกมีนาเนี่ยมันตกมาด้วย2แบบนะครับ1ก็คือเรื่องของการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะติดลบแน่นอนแล้วถูกมั้ยมันคาดการณ์ไปล่วงหน้ากับ2ก็คือความกลัวของคนนะครับเพราะฉะนั้นตอนตกมีนามันตก2เด้งนะครับตกพอคาดการณ์ impact ของเศรษฐกิจไปแล้วกับคนก็ยิ่งกลัวไปอีกนะครับกับข่าวที่ออกมาอันนั้นน่ะตก2ชั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์หนักจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะตก2เด้งในขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ตรงนี้ไม่มีใครตอบได้ 100% ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับก็อีกคำถามนึงนะครับว่าถ้ามองเรื่อง long term growth ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวประเทศไทยจะเติบโตช้าลงไหมเราสามารถ expect
level ของ growth นะครับการเติบโตของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเหมือนกับช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาไหมนะครับก็จริงๆถ้าเรามองดูตลาดหุ้นไทยช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาก็มองว่าเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ outperform ตลาดโลกนะครับน่าจะติด top 3 top 5ได้เลยนะครับก็เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยโตขึ้นมาหลังต้มยำกุ้งเรืออันนั้นเป็นเรื่องความจริงแต่ว่าจากการคาดการณ์ก็มองว่าถ้าประเทศไทยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอะไรหนักๆเนี่ยการเติบโตของ GDP ประเทศก็น่าจะอยู่ราวๆเนี่ยครับ 2-3 ไม่ค่อยเกิน 4% สักเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเติบโตแล้วก็ตลาดหุ้นโดยภาพเฉลี่ยแล้วเนี่ยMax ก็อาจจะโตได้ประมาณแบบ2เท่าของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณเนี่ย 6-8% ต่างจากสมัยก่อนที่อาจจะโต 8-10% ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะ expect ตัวผลตอบแทนตลาดหุ้นเนี่ยลดลงในช่วง40ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นอาจจะเฉลี่ยได้สัก 10% ต่อปีตอนนี้เราก็อาจจะ low expectation ลงประมาณ 8% ต่อปีคือถ้าเราไปมองอย่างอเมริกาที่พัฒนากว่าเราแล้ว GDP โตแค่ระดับสัก 2% มาตั้งนานแล้วเนี่ยในช่วง50ปีหลังสุดเนี่ยนะครับ S&P ก็จะโตแค่ประมาณแบบเฉลี่ยมัน 8% ต่อปีนะครับก็คิดว่าของไทยเราก็ expect ประมาณนั้นได้แต่ว่าอันนี้ก็จะมีอีกแฟกเตอร์นึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องของglobalization ที่เกิดจากเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าตัวบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างเติบโตมากแล้วมันก็กินเซกเมนต์ของธุรกิจเก่าๆเยอะมากในขณะที่ประเทศไทยเองยังไม่ค่อยจะมีแบบธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์จากเทคโนโลยีที่แบบหลักๆหรือเป็นแมสได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยว่าเฮ้ย wealth distribution หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไปโตในเซกเตอร์นั้นเยอะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยถ้ามีเซกเตอร์แบบนั้นน้อยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็อาจจะเติบโตได้ช้าลงสิ่งที่จะยังพอเติบโตได้อีกก็คือธุรกิจที่ชัวร์จริงๆนะครับที่เขา disrupt ไม่ค่อยได้กับ2ก็คือธุรกิจที่เกาะไปกับกระแส disruption เช่นธุรกิจที่ทำเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีหรือว่าไป support เทคโนโลยีต่างประเทศขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลับมาคล้ายๆเดิมหลักการคือต่อให้อีโคโนมีจะ slow แต่ว่าถ้าเราเลือกลงทุนในธุรกิจที่ยังโกรทได้ดีๆเนี่ยผลตอบแทนเราก็น่าจะยังทำได้ค่อนข้างดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่นะครับถัดมานะครับก็สำหรับงบ Q2 ที่ประกาศในตลาดหุ้นไทยไปแล้วนะครับมีมุมมองตลาดหุ้นไทยอย่างไรนะครับสำหรับที่เหลือของปีนี้และปีหน้าก็ข้อนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักตอนต้นแล้วนะครับที่บอกว่ามุมมองตลาดหุ้นตอนนี้คิดว่าตลาดหุ้น reasonable มากขึ้นแล้วก็น่าจะมองที่ผลประกอบการมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ในภาพใหญ่ๆถ้ามองเซตเนี่ยผมว่าน่าจะซึมนะครับก็คืออาจจะไม่ได้แบบกระโดดมากหรืออาจจะไม่ได้ลดลงมากเพราะว่ามันก็จะมีหุ้นตัวใหญ่ๆหลายตัวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะยังฉุดตัวเซตไม่ให้ไปไหนอยู่หรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับธนาคารหลายๆแห่งเนี่ยก็ยังจะต้องรอลุ้นแบบ NPL ในช่วงที่แบบเลิกที่จะซัพพอร์ตเรื่องของหนี้เสียอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยในไตรมาส4ก็น่าจะเห็นภาพเยอะขึ้นเพราะนั้นดัชนีไม่น่าจะไปไหนไกลมากนะครับเมื่อมองในภาพใหญ่ๆแต่ถ้ามองในหุ้นรายตัวเนี่ยอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ดีและอาจจะดีกว่าปกติด้วยในช่วงตั้งแต่ตอนนี้ถึงสิ้นปีหรือว่าปีหน้านะครับเพราะว่าเงินลงทุนยังไงก็จะต้องไหลเข้าหุ้นที่พื้นฐานดีมีการเติบโตมีการจ่ายปันผลที่ดีนะครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยเซตจะไม่ได้ดีเพราะถูกถ่วงด้วยกลุ่มธุรกิจที่โดนผลกระทบหนักๆอยู่ซึ่งมันก็เป็นเวทที่ใหญ่ของเซตอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าจะมองภาพการลงทุนก็คืออย่างที่บอกต้องคัดเลือกหุ้นรายตัวให้ดีแล้วก็พยายามมองเซกเตอร์หรือลงทุนในเซกเตอร์ที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากตัวโควิด-19 สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะถ้าจะลงทุนด้วยตัวเองก็จะต้องไปทำรีเสิร์ชเยอะๆนะครับไปดูว่าเฮ้ยรายได้ของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างทำผลตอบแทนเขาเรียกว่ารายได้ก่อนโควิดหลังโควิดเป็นยังไงเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับ3ปีที่แล้วเนี่ยเซกเตอร์นี้เป็นยังไงถ้ามองแล้วเฮ้ยมันไม่ค่อยโดนผลกระทบเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ถ้าราคาไม่ได้แพงเกินไปนะครับหรือว่าบางเซกเตอร์อาจจะได้ผลบวกจากโควิดด้วยมีการสั่งออเดอร์เยอะขึ้นหรืออะไรก็ตามจากผลพวงบางอย่างที่คนต้องอยู่บ้านมากขึ้นหรือว่าคนต้องใช้ตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างมากขึ้นแบบเนี้ยอันนั้นก็หุ้นจะเห็นว่าหุ้นเหล่านั้นก็จะโตระเบิดได้เหมือนกันทั้งที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยลดลงในช่วงตั้งแต่เดือน6เป็นต้นมาแบบนั้นนะครับโอเคถัดมานะครับคำถามนะครับภูวดลนะครับ
เริ่มลงทุน1ล้านตอนที่ประกาศงบไปแล้วประมาณ2เดือนถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนช่วงที่งบออกใหม่ๆจะดีกว่าหรือไม่การเพิ่มทุนปัจจุบันจะไม่มีการปรับพอร์ตแยกส่วนกันแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าลงทุน1ล้านหลังประกาศงบออกไปแล้ว2เดือนเนี่ยเปรียบเทียบกับช่วงที่งบออกมาใหม่ๆจะดีกว่าหรือเปล่าคำถามเนี้ยต้องบอกว่าไม่สามารถตอบได้ 100% เพราะเหตุผลที่ผมบอกไปคร่าวๆเมื่อกี้แล้วครับว่าถ้าไม่นับเรื่องอารมณ์ตลาดหุ้นความผันผวนตลาดหุ้นเนี่ยการที่เราซื้อหรือลงทุนในธุรกิจหลังจากงบออกไปแล้วเป๊ะๆหรือเร็วๆเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหลังจากที่งบออกไปแล้วสักพักหนึ่งถูกไหมครับแต่เนื่องจากตลาดหุ้นมันมีข่าวที่มากระทบด้วยทำให้บางทีประกาศงบไปแล้ว1เดือนแล้วหุ้นตกหนักเพราะข่าวอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าประกาศงบไปแล้วแล้วเห็นว่าช่วงเนี้ยหุ้นก็ยังลงเรื่อยๆถูกไหมครับแบบเนี้ยเพราะว่าอาจจะมีข่าวอะไรไม่ดีหรือว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วคนอาจจะเริ่มตัวเนี่ยหุ้นบางตัวอาจจะถูกขายออกมาแล้วเราไปซื้อตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนดีกว่าช่วงที่งบออกใหม่ๆก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นตอบไม่ได้ 100% เพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นอะไรที่เราตอบไม่ได้เป๊ะๆเนี่ยสุดท้ายเราต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะลงตอนประกาศงบออกใหม่ๆอันนั้นก็คือในทางทฤษฎีเนี่ยเราสบายใจที่สุดเราไม่ต้องไปดูเรื่องความผันผวนของตลาดเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยงบออกไปแล้ว1เดือน2เดือนเราจะลงทุนไม่ได้นะครับถ้าเรามองเห็นว่าเฮ้ยงบออกมาแล้วหุ้นตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยยังนิ่งๆอยู่หรือเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราอาจจะลงทุนเพิ่มตอนนั้นก็ได้นะครับก็อันนี้ต้องบอกว่า subjective แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เป๊ะๆ 100% ว่าอะไรดีกว่ากันนะครับแล้วก็การเพิ่มทุนปัจจุบันจะไม่ได้ปรับพอร์ตแยกส่วนกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยยังปรับแยกนะครับก็คือถ้าเราลงทุนเริ่มต้นมา1ล้านเดือนเมษาแล้วเพิ่มทุนออกมาอีก 500,000 เดือนพฤษภาเนี่ยพอครบ3เดือนหลังจากเดือนเมษาด้วยครับเดือน7ไอ้ก้อน1ล้านก็ปรับของเขาแล้วก็พอเดือน8ก้อนพฤษภาก็ปรับของเขาเหมือนเดิมอยู่ดีเพียงแต่ว่าการปรับตอนเนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมที่ซื้อหุ้นที่ดีที่สุดของวันนั้นๆสมมติเดือน7เราปรับก้อนเดือนเมษาไปแล้วพอเดือน5มาปุ๊บการปรับของเงินเดือน5ที่มาปรับเดือน8 500,000 เนี่ยเราก็จะไปพยายามเติมเต็มพอร์ตที่มีอยู่นะครับคือก้อนนั้นเนี่ยเอามาซื้อหุ้นใหม่จริงแต่ว่าจะไม่ได้ซื้อตัวท็อป5หรือท็อป10ที่ดีที่สุดแล้วแต่เราก็จะไปซื้อตัวที่อะไรครับทำให้พอร์ตเนี่ยมันกลายเป็น30ตัวที่ดีที่สุดณวันที่เงินก้อนนั้นเข้าไปปรับหุ้นตัวไหนที่หลุดจากแรงแล้วเราก็ไม่ซื้อหุ้นตัวไหนที่มันโอเวอร์เวทของพอร์ตไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าการซื้อเพิ่มไปเรื่อยอาจจะมีความเสี่ยงถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันลดลงเราก็จะไปซื้อหุ้นตัวที่ยังดีอยู่ในท็อป30แล้วก็เวทอาจจะลดลงนะครับเพราะว่าราคาหุ้นยังไม่โตขึ้นหรือว่าราคาหุ้นลดลงก็จะไปเพิ่มตัวนั้นแล้วก็บาลานซ์ความเสี่ยงของ30ตัวเนี่ยให้มองว่าคุณเพิ่มทุนเข้ามาแล้วปรับพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับสมมติเพิ่มมาทุกเดือนปรับพอร์ตไปเรื่อยคุณจะได้ประมาณ30ตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ถือเวทใกล้เคียงกันเสมอแบบเนี้ยผลตอบแทนระยะยาวเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วก็จะคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคคำถามถัดมานะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนะครับหรือว่าตัว US Tech ด้วยก็ตามนะครับคำถามแรกเนี่ยก็จะถามว่าในอนาคตจิตตะเวลจะมีการลงทุนในจิตตะแลนกิ้งประเทศไทยที่เป็นเทคบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้มีหุ้นหลายตัวเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นในกลุ่มเทคแล้วก็พวกอินโนเวชันต่างๆแล้วนะครับอย่าง IIG SICT อะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าในภาพระยะใกล้เนี่ยคิดว่าคงยังไม่มีนะครับด้วยเหตุผล2สัญญานะครับประการแรกก็คือหุ้นกลุ่มเทคในไทยแม้ว่าจะมีแล้วแต่ว่ายังมีไม่ได้มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติลงทุนมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีการคัดกรองอะไรเลยยังไงก็ต้องลงทุนหุ้นแบบ 5-10 ตัวนี้อยู่แล้วซึ่งผมมองว่ามันมีความเสี่ยงสูงเกินไปว่าถ้าหุ้นไม่ดีหรือมันเป็นอะไรไปหรือมันโกรธไปเยอะๆราคาหุ้นไปแพงๆแล้วเรายังต้องซื้อเนี่ยมันก็จะทำผลตอบแทนได้แย่มากๆในบางปีนะครับต่างจากการที่เราไปลงทุนหุ้น US เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกสมมติจิตตะแลนกิ้ง US Tech เนี่ยเราไปเลือกหุ้นเทคโนโลยีที่ดีในต่างประเทศมา 3-400 ตัวเลยถูกไหมครับคัดตัวที่กำไรมีการโทษทีครับไม่ใช่กำไรครับรายได้มีการเติบโตเฉลี่ย3ปี5ปี1ปีย้อนหลังไตรมาสย้อนหลังเนี่ยยังโตแบบเกิน 20% ต่อปี
อาจจะได้มาแบบ100 200ตัวแล้วก็เอามาจัดอันดับแรงกิ้งอีกทีเพื่อซื้อ30ตัวที่ดีที่สุดก็คือหุ้นเติบโตด้วยแล้วก็ราคายังไม่แพงด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่มันหยุดเติบโตปุ๊บเราก็จะต้องขายทิ้งเพราะมันจะหลุดจากตัว universe หุ้นเทคที่จะเอามาทันทีแบบเนี้ยผมมองว่าแบบนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยกว่าแล้วก็อีกเหตุผลข้อนึงก็คือตัวความหลากหลายของธุรกิจเทคแล้วก็ความเป็น real technology เนี่ยหุ้น US เนี่ยมีมากกว่าของไทยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเทคโนโลยีที่จะจับกลุ่มตลาดที่มันเป็นทั่วโลกได้อย่างอันนึงกลุ่มเทคโนโลยีของ US ที่ผมมักจะบอกทุกคนก็คือถ้าเราไปดูเนี่ยหลายๆหุ้นเนี่ยที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มคลาวด์เนี่ยรายได้ของเขายังอยู่ US ประมาณ 80% เลยยังไม่ขยายไปทั้งโลกเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยหุ้นเทคหลายๆตัวที่ยิ่งใหญ่ปัจจุบันเนี่ยสมมติ Google Facebook Apple เองก็ตามเนี่ยเขามีสัดส่วนรายได้นอกประเทศอเมริกาเนี่ยพอๆกับในอเมริกาหรืออาจจะมากกว่าในอเมริกาไปแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะมีช่วงที่รายได้อยู่ในอเมริกาเยอะๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเทคหลายๆตัวใน US เนี่ยก็เลยยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มขยายออกต่างประเทศแบบนั้นในขณะที่การเติบโตของกลุ่มเทคในไทยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีจำกัดกว่าเพราะลูกค้าเขาหลักๆก็ยังเป็นลูกค้าในไทยอยู่แบบนั้นนะครับแต่ก็แน่นอนว่าอย่างบางธุรกิจที่เป็นเทคในไทยก็อาจจะยังได้ผลดีอยู่นะครับเพราะว่ามีการเติบโตของเซกเตอร์นี้อยู่แต่ก็คิดว่าถ้าลองเทียบกันแล้วเนี่ยมองว่าไม่จำเป็นจะต้องทำตัวจิตตาแรงกิ้งเทคของประเทศไทยก็ได้ในเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยไปลงตัวจิตตาแรงกิ้ง US Tech เนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ดีกว่านะครับแล้วก็คุณภูวดลนะครับถามมาว่าการลงทุนจิตตะแรงกิ้ง US Tech เนี่ยเสี่ยงกว่า US ปกติหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะต้องบอกว่าการลงทุนตัวจิตตะแรงกิ้ง US Tech เนี่ยจะมีความเสี่ยงอย่างนึงที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าตัว US Tech US ธรรมดานะครับก็คือตัว Sector Riskถูกไหมครับเพราะเราลงทุนแค่กลุ่มเทคเลยในขณะที่ถ้าเป็น US ธรรมดาเนี่ยเรากระจายไปหลายอินดัสทรีมากเพราะนั้นถ้าบางอินดัสทรีมีปัญหาพอร์ตโดยรวมเราก็อาจจะยังไม่ได้เสียหายมากแต่ถ้าตัวเทคเนี่ยอินดัสทรีตัว US เราลงแค่กลุ่มเทคแล้วกลุ่มเทคมีปัญหาแบบแปลกๆขึ้นมาเช่นสมมุติว่ามีไวรัสกระจายไปทั่วโลกไวรัสคอมพิวเตอร์เลยนะครับทำให้แบบตัวคลาวด์เจ๊งหมดอะไรเงี้ยหุ้นกลุ่มนี้อาจจะตกหนักทั้งเซกเตอร์ได้เลยการบาลานซ์ความเสี่ยงตรงนี้อาจจะน้อยนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะลงทุนในกลุ่ม US Tech เราก็คือต้องพยายามมั่นใจในภาพรวมเลยว่าเซกเตอร์เนี้ยถ้าเราลงแค่เซกเตอร์เดียวมันมีความผันผวนที่สูงมากแน่นอนแต่ถ้าระยะยาวมันยังเติบโตขึ้นแล้วเป็นเมกะเทรนเนี่ยเราน่าจะได้รีเทิร์นที่ adjust ความเสี่ยงแล้วดีกว่าอันนั้นก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องเวทกันว่าเราพร้อมที่จะรับความผันผวนหรือความเสี่ยงที่มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็กลุ่ม Tech เองเนี่ยบางปีอาจจะได้สมมุติปีที่ดีอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงมากบางปีที่แย่อาจจะได้แย่มากก็ได้เพราะว่าสมมุติสูงมากเกินไปทั้งกลุ่มเนี่ยถูกไหมครับตอนที่ตกก็จะตกมาทั้งกลุ่มก็ได้ถูกไหมครับมันก็จะไม่ได้มีการกระจายไปในเซกเตอร์อื่นๆเพื่อบาลานซ์ตัวริสตัวนี้นะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าถ้ามองแบบนี้ก็ต้องทนถือได้แล้วก็ถือให้ภาพเนี่ยรวมเนี่ยยาวๆกว่าการลงทุนแบบปกตินะครับแล้วก็การลงทุนแบบจิตตะแรงกิ้งปกติเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบ value เป็นหลักนะครับเยอะๆก็คือหุ้นดีราคาถูกเพราะนั้นในภาพใหญ่ๆมันก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตามดัชนีตลาดเลยทำอะไรแล้วก็อาจจะมีอัลฟาบ้างแบบนั้นได้แต่ก็บางทีก็เราอาจจะเรียกว่าอะไรครับถ้าเงินยังวิ่งอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น US เนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเซกเตอร์เทคโนโลยีกับเฮลท์แคร์เนี่ยจะเติบโตสูงกว่าคือจริงๆผลตอบแทนของจิตตาเวลหรือจิตตาแรงกิ้งเนี่ยครับถ้าไปดูในภาพรวมเนี่ยตัว US เราอาจจะยังทำได้ไม่ดีนักนะครับถ้าไทยกับเวียดนามเนี่ยจากที่มอนิเตอร์ดูในตั้งแต่แบบต้นปีที่ผ่านมาคิดว่าการปรับอัลกอริทึมแล้วก็การปรับพอร์ตทุก3เดือนเนี่ยอันนี้สบายใจได้แล้วว่าค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีเอาท์ลุคที่เป็นบวก positive มากๆกับ strategy แบบนี้นะครับจากนี้ต่อไปเนี่ยน่าจะสบายใจแต่ของ US เนี่ยแม้ว่าจะปรับยังไงแล้วก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมีปัญหาก็คือเงินสุดท้ายก็ยังไปกองอยู่เซกเตอร์เทคโนโลยีถ้าเราตัดเซกเตอร์เทคโนโลยีออกไปจากดัชนีเนี่ยคิดว่าผลตอบแทนอันนั้นกับจิตตาเวลจริงๆของ US เนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับก็ต้องใกล้เคียงกันแต่พอมีเซกเตอร์เทคโนโลยีเข้าไปถ่วงในดัชนีปุ๊บเนี่ยทำให้ตัว US มันขึ้นได้หนักมากนะครับในขณะที่
มองว่าอันนั้นเป็น growth ก็ได้ในขณะที่หุ้นแบบ value หลายๆตัวเนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเลยแต่ว่าถ้ามองภาพระยะยาวจุดถึงจุดนึงเนี่ยเงินก็จะต้องไหลเข้าแบบหุ้น value เหมือนกันคือสมัยก่อนที่จะมีหุ้นเทคครับนักลงทุนก็ต้องพยายามหาหุ้นที่ under value เพื่อลงทุนด้วยถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ยคนส่วนมากหรือเงินส่วนมากมันวิ่งไปหาตัวเทคซะเยอะแล้วก็ตัวเทคจริงๆแล้วมันก็จะต่างจากสมัยก่อนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยหุ้นโกรทแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเราไปลงทุนหุ้นโกรทแล้วโกรทมีจำกัดวันนึงมันก็ต้องร่วงลงเพราะว่ามันไม่สามารถ mass adoption แบบ economy of scale ไปได้ไกลๆถูกไหมครับเพราะนั้นถึงจุดนึงผ่านไป 2-3 ปีหุ้นโกรทก็จะตกหนักได้ถูกไหมหุ้น value ก็จะถูกฮิตขึ้นมาแล้วคนก็จะไปลงทุนโตกลับขึ้นมาได้แต่ปัจจุบันหุ้นเทคกลายเป็นว่าเฮ้ยโกรทแบบโอ้โหแทบจะ unlimited ครับคือโกรทได้แบบเยอะมากในหลายๆปีปุ๊บๆๆแล้วก็ยังโตได้อีกถูกไหมครับเพราะสามารถไปขยายต่างประเทศหุ้นเทคสามารถคิดเซอร์วิสใหม่มาได้แล้วก็เอาไปให้คนที่อยู่ในแพลตฟอร์มใช้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ใหม่โตขึ้นมาได้อีกแบบนี้ครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ต่างจากสมัยเดิมเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งพอถึงจุดนึงเนี่ยผมและทีมงานดูตรงนี้ก็มองภาพตรงนี้คล้ายเหมือนกันว่าเฮ้ยหุ้นเทคแม้ว่ามันจะดูโกรทแล้วอาจจะดูแพงในบางครั้งแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็เป็นเมกะเทรนด์แน่นอนแล้วก็ในภาพของรายได้หรือการเติบโตของเซกเตอร์เนี่ยก็ยังน่าจะไปได้ไกลอยู่นะครับก็เลยมองว่าเปิดมาอีกโปรดักต์นึงเพราะว่าก็จะมีคนที่อยากจะลงตรงนี้ด้วยเราให้จิตตามาช่วยจัดหุ้นเทคให้เราก็เปิดตัว US Ranking Tech นะครับเพราะนั้นก็จะมองภาพแยกแล้วถ้าใครอยากที่จะลงสายแบบ value เพียวๆเลยเนี่ยผมว่าตัว ranking ปกติก็ยังทำได้แต่ว่าถ้าใครที่มองว่าเฮ้ยอยากลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์ด้วยเนี่ยตัวหุ้น US Ranking Tech เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคำถามถัดมาก็จะเป็นคำถามที่กำลังจะบอกเลยนะครับก็คุณอธิพงศ์นะครับพอร์ต US Tech ตอนนี้จะติดดอยไหมครับนะครับเพราะว่า Nasdaq ทำ New High มาตลอดในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับจริงๆอันเนี้ยก็ต้องตอบครับว่าก็ยังมีความเสี่ยงนะครับว่าจะติดดอยแต่ถ้าติดดอยจริงๆก็จะเป็นดอยช่วงสั้นคือถ้าผมว่าถ้าใครลองไปดูไลฟ์ที่จิตตะจัดเรื่องหุ้นเทคครั้งที่แล้วนะน่าจะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะมีตัวสไลด์ที่เอาให้เห็นได้ชัดว่าอย่างจริงๆผ่านตอนผ่าน2008มาเนี่ยผมก็จะมีลงทุนในหุ้นเทคอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะต่อสู้กับจิตใจตัวเองมากเพราะว่ามีลงหุ้นเทคบางตัวหุ้นขึ้นมาเท่าตัวเนี่ยเราก็ขายไปแล้วแล้วก็นั่งดูมันโตต่อไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่หลายๆตัวที่เราโชคดีก็ยังถือต่อจากในพอร์ตตอนนั้นก็ยังโตขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราไปดูหุ้นอย่าง Salesforce Google Applenะครับ Amazon ตอนนั้นเนี่ยหลังจากวิกฤต2008ปุ๊บเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยหุ้นเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาประมาณ 1-2 เท่าตัวหมดเลยผ่านไปปี2ปีเนี่ยขึ้นมา 2-3 เท่าตัวนะครับเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็จะขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับแต่ความเป็นจริงตอนนั้นน่ะโกรทมันก็สูงขึ้นมาด้วยคือมันขึ้นเพราะมีเหตุผลของมันว่ามันเป็นกลุ่มที่กำลังเติบโตแล้วก็หลังจาก 2-3 ปีตอนนั้นเนี่ยที่หุ้นขึ้นมา 2-3 เท่า 4 เท่าเนี่ยกลายเป็นว่านับจากตอนนั้นที่เราคิดว่าสูงแล้วเนี่ยผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาอีก5เท่า10เท่านะครับนับจากตอนนั้นที่มันขึ้นหลังวิกฤตมาแล้ว4เท่าเพราะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยถ้ามองภาพดอยมันก็คือแค่ดอยสั้นๆนะครับแต่ถ้าธุรกิจของกลุ่มเทคมันยังสามารถเติบโตได้อย่างแบบนี้อยู่เนี่ยผลตอบแทนในอนาคตก็น่าจะทำได้ดีแล้วก็มันอยู่ที่หุ้นที่เลือกด้วยนะครับต้องบอกเพราะนั้นตอนที่สร้างตัวพอร์ต US Ranking Tech มาเนี่ยผมเลยต้องพยายามสตรัคเจอร์ว่าเฮ้เราต้องไม่เอาแต่ตัวที่มันโกรทอย่างเดียวนะคือโกรทอย่างเดียวมันก็เสี่ยงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหุ้นโกรทคือรายได้ต้องเติบโตชัวร์ๆนี่เป็นแมนดาทอรี่แล้วเพราะว่าหุ้นเทคเนี่ยราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้มากที่สุดนะครับไม่เกี่ยวกับกำไรเท่าไหร่ถ้ารายได้คุณยังเติบโตอยู่แล้วมาร์จิ้นคุณยังทำได้ดีขึ้นหรือไม่แย่กว่าเดิมเนี่ยสุดท้ายราคาหุ้นจะเติบโตได้ดีแม้ว่ากำไรอาจจะยังไม่มาหรือไม่มีก็ตามแบบนี้เราก็มองว่าเราต้องคัดหุ้นที่รายได้เติบโตมีการ acquire ลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยเอาหุ้นทั้งหมดที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ประมาณเนี้ยว่ามีการเติบโตที่สูงเนี่ยเอามาจัด ranking อีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่อยู่ในพอร์ตมันควรจะเป็นหุ้นเทคที่อะไรครับมีการเติบโตแล้วก็เป็นหุ้นที่มีคุณภาพดีที่สุดในกลุ่มเทคแล้วก็ราคาไม่แพงที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นก็มองว่าในภาพใหญ่ๆแบบเนี้ยโอกาสแบบเนี้ยเลยทําให้อะไรครับเราจะติดดอยยากแล้วเพราะว่าภาพของพอร์ตเนี่ยถ้ากลุ่มเทคมันจะโตไปเรื่อยๆเนี่ยครับตัวพอร์ตตัวนี้ก็จะโตขึ้นแล้วก็ Nasdaq ทำ New High อันนี้จริงๆก็ต้องบอกครับว่าแน่นอนว่า
สุดท้ายตลาดหุ้นทุกที่มันจะทำนิวไฮหมดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยว S&P ดาวโจนส์หรือเซตวันหนึ่งก็จะต้องทำนิวไฮแต่ Nasdaq อันนี้อาจจะทำนิวไฮเร็วกว่าชาวบ้านเพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่มนี้จริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่รายได้ยังเติบโตได้ดีที่สุดแม้หลังผ่านโควิดมาแล้วก็ตามมันเลยทำนิวไฮได้เร็วกว่าดัชนีอื่นทั่วโลกนะครับซึ่งก็ถ้ารายได้เขายังเติบโตได้แบบนี้อยู่หรือเติบโตดีขึ้นเพราะว่าตัว new normal ที่มาหลังโควิดเนี่ยผมก็เชื่อว่ากลุ่มนี้ก็น่าจะยังเติบโตได้อยู่นะครับคำถามถัดมานะครับตัวจิตตะแรงกิ้ง US ธรรมดาเนี่ยจะมีกลุ่มเทคเข้าไปด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือว่าในตัวจิตตะแรงกิ้ง US เนี่ยมันก็จะคัดที่ตัวหุ้นดีราคาถูกตามหลักการของเราเลยคือบางครั้งถ้าไปดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่หุ้นเทคบางตัวติดเข้ามาอย่าง Apple เนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาน่าจะติดเข้ามาสักครั้ง2ครั้งนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเทคที่ราคาไม่ได้แพงเวอร์มากเมื่อเทียบกับเทคตัวอื่นๆนะครับก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่บัฟเฟตต์ก็ลงทุนหุ้นเทคตัวเดียวคือหุ้น Apple แบบเนี้ยเพราะว่าตอนที่ลงทุนก็ไม่ได้แพงมาก PE อาจจะอยู่ประมาณแบบ 12 ถึง 15 เท่านะครับเทียบกับcompetitive advantage เขาแล้วที่สูงเนี่ยก็ยังลงทุนได้แต่เราก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีหุ้นเทคติดเข้ามาตอนไหนเมื่อไหร่เพราะอย่างที่บอกหุ้นอเมริกาเนี่ยเนื่องจากตลาดมันใหญ่มากแบบ 5-6,000 ตัวครับแล้วการที่เราเลือกลงทุนแค่30ตัวหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นเทคที่ส่วนมากราคามันจะค่อนข้างพุ่งสูงกว่าหุ้นในกลุ่มอื่นๆทั้งๆที่บริษัทก็อาจจะยังไม่ได้มีกำไรมากสักเท่าไหร่หรือไม่ได้ภาพเอาลุกเขาเรียกมองจากงบการเงินไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ติดเข้ามานะครับเพราะนั้นวิธีนี้ก็มองว่าเราก็เลยจำเป็นที่บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้ามองว่ากลุ่มเทคมันโตเนี่ยการเปิดอีกอันนึงเป็น US Ranking Tech เนี่ยก็น่าจะดีที่สุดแล้วก็จัดอันดับเฉพาะกลุ่มเทคเข้ามาเลยแล้วก็เนี่ยจากที่เราไปพิสูจน์มาหลายๆท่าหลายๆมุมเนี่ยพบว่าการทำแบบนี้แล้วทำเฉพาะหุ้นเทคนะครับไม่เกี่ยวกับอันอื่นเนี่ยอย่างน้อยแม้ว่ามันจะมีการเรียกว่าหลายๆบริษัทในกลุ่มนี้อาจจะยังไม่กำไรมีการเติบโตได้หรือราคาขึ้นมาเยอะแต่การที่เอาหุ้นดีราคาถูกของกลุ่มเทคมาแล้วลงทุนไปเรื่อยๆแบบนี้สามารถเอาเพอร์ฟอร์มหุ้นเทคหรือ Nasdaq โดยภาพรวมภาพเฉลี่ยได้ก็คิดว่าเป็นการลงทุนที่ดีอยู่แล้วก็ based on ถ้าเรามองว่าหลังจากนี้กลุ่มเทคจะยังเติบโตไปนะครับซึ่งผมก็ยังเชื่อค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่ามันน่าจะเติบโตไปได้อีกดูจาก opportunity ของรายได้ที่จะโตไปได้อีกในอนาคตเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบางคนถามมาว่าตัว US เนี่ยถ้าสมมุติลงทุนกับจิตตะแรงกิ้ง US อยู่แล้วเนี่ยครับควรย้ายมาที่ US Tech หรือเปล่าหรือว่ารอที่ US เหมือนเดิมนะครับจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกครับว่าก็ถ้าเป็น US ปกติเหมือนเดิมถ้าบอกเป็นจิตตะแรงกิ้งเพียวๆก็ต้องมองว่ามันคือการลงทุนแบบ value ล้วนๆนะครับถ้าเป็น Tech ตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือน growth value แบบนี้เพราะนั้นการลงทุนแบบ value ล้วนๆเนี่ยในภาพระยะยาวผมว่าก็ยังทำผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยหรือดัชนีนะครับแต่ว่าในช่วงภาพระยะแบบนี้ที่หุ้นเทคมันถูกเขาเรียกว่าหุ้นเทคเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้ความนิยมแล้วก็รายได้เขายังโตแบบนี้เงินจำนวนมากก็วิ่งไปหาหุ้นเทคมันต้องจนสักวันนึงที่แบบหุ้นเทคเริ่มหยุดโตหรือว่าเงินเริ่มหยุดเข้าเนี่ยหุ้นกลุ่ม value เนี้ยก็จะต้องเอาเพอร์ฟอร์มมากได้หรือว่าถึงจุดนึงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นหลายๆตัวมันเริ่มแพงเกินไปหุ้นกลุ่ม value ก็ต้องเอาเพอร์ฟอร์มจริงแต่ว่าณช่วงปัจจุบันแบบนี้ค่อนข้างตอบได้ยากว่าคนจะหยุดลงทุนในหุ้นอื่นๆแล้วโยกมาที่หุ้นกลุ่มที่เป็น value เมื่อไหร่นะครับกับอีกภาพนึงก็คือว่าถ้าให้ผมเลือกณปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะต้องเลือกนะครับก็แนะนำเป็นหุ้น US Ranking Tech ไปน่าจะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจาก strategy US ธรรมดาเนี่ยมา US Ranking Tech น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเรามองภาพดัชนี S&P กับ Nasdaq ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่า Nasdaq ค่อนข้างจะเอาเพอร์ฟอร์ม S&P นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนในหุ้นเทคในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าลงทุนในตลาดโดยรวมนะครับเพราะนั้น Ranking ธรรมดาที่มี Benchmark เป็นตลาดโดยรวมเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดสมมติ S&P ใน10ปีข้างหน้าได้จริงนะครับแต่ว่าตัว Nasdaq มันเอาเพอร์ฟอร์ม S&P ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ลงในจิตตะแรงกิ้ง US Tech ที่เอาหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีมาแล้วมาจัดแรงอีกทีเนี่ยน่าจะเอาเพอร์ฟอร์ม Nasdaq ได้อีกทีเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพคล้ายๆแบบนี้ครับ
ก็น่าจะมองได้ว่าถ้ากลุ่มเทคโนโลยียังคงเติบโตแล้วเอาเพอร์ฟอร์มตลาดรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เอาเพอร์ฟอร์มตลาดรวมในภาพใหญ่ๆได้เนี่ย US Ranking Tech นะครับถือไปก็น่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตัว US Ranking ธรรมดาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นโดยเฉพาะ US เลยนะครับที่มันมีหุ้นกลุ่มที่เป็นเทคที่มันมีการเติบโตที่เริ่มฉีกสูงมากๆกับ traditional business คืออย่างของไทยเองหรือเวียดนามเองเนี่ยภาพรวมของตลาดมันก็ยังอินไลน์ไปกับหลายๆอินดัสทรีถูกไหมครับเพราะมันไม่ได้มีอินดัสทรีใดอินดัสทรีหนึ่งที่แบบโหเติบโตระเบิดในขณะที่อินดัสทรีอื่นไม่ค่อยเติบโตเลยถูกไหมครับของไทยตอนนี้ก็ยังอยู่ใกล้เคียงกันบ้างแต่ของเทคที่ US เนี่ยชัดเจนว่าเฮ้ยกลุ่มเทคโตระเบิดเลยในขณะที่กลุ่มอื่นแย่มากเลยแบบเนี้ยเงินก็เลยวิ่งไปที่เทคซะเยอะแล้วก็มีการเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับในภาพใหญ่ก็คิดว่าตัวเทคโนโลยียังเติบโตได้เยอะเมื่อดูจากสัดส่วนรายได้ของเขานะครับแล้วก็ดูใน business model ที่กลุ่มเทคมันยังสามารถไป disrupt หรือไป copy business model ของ traditional business แล้วทำเองต่อได้อีกเช่นสมมติวันหนึ่งเขาไป disrupt banking ไป disrupt ธุรกิจประกันถูกไหมหรือแม้กระทั่ง Facebook เองเนี่ยเริ่มมาทำธุรกิจอะไรครับจับคู่คนขายของมือสองหรือว่าอนาคตทำตัวmoney transaction นะครับเกี่ยวกับ fintech เนี่ย Facebook ก็เตรียมทำตัวพวกลิบ้าหรืออะไรของเขาเนี่ยวันหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไปดึงเงินมาจากอินดัสทรีเก่าๆ traditional เข้าแพลตฟอร์มเขาได้อีกแบบเนี้ยก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มนี้จะยังเติบโตได้อีกนะครับเพราะนั้นถ้ามองว่าจะเลือกลงทุนแค่อย่างเดียวเนี่ยผมมองว่ากลุ่มเทคที่เป็น value growth ของตัวจิตตะ ranking tech ที่จิตตะเวลจัดให้เนี่ยก็น่าจะบาลานซ์ทั้งความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนในอนาคตแล้วก็มี market opportunity ที่ดีได้นะครับโอเคถัดมานะครับคำถามนะครับในเท่าที่ฟังนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนบอกว่าอนาคต US ดอลลาร์จะด้อยค่าลงนะครับพอเฟดพิมพ์เงินเข้ามาเยอะตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าคนไปซื้อทองและบิตคอยน์กันเยอะขึ้นถ้าเป็นแบบนี้การลงทุนในอเมริกายังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าเพราะในอนาคตคนจะไม่ใช้เงินกระดาษกันแล้วแต่จะหันไปใช้คริปโตกันในไม่ช้านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงนะครับที่US น่าจะด้อยค่าลงเพราะว่า unlimited QE พิมพ์เงินเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ทองหรือ Bitcoin ก็ขึ้นเยอะมากเพราะมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ hedge กับความเสี่ยงในการด้อยค่าของค่าเงินไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนก็ตามได้ดีนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยผมยังเชื่อเหมือน Warren Buffett นะครับ Warren Buffett เขาจะพูดไว้เลยว่า Don't bet against America นะครับเขาไม่เคยหมดความเชื่อมั่นในอเมริกาเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นประเทศที่เสรีนิยมแล้วก็เป็นทุนนิยมขั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีธุรกิจเกิดใหม่ที่ดีขึ้นมาเยอะๆเรื่อยๆแล้วก็มีการ disrupt ธุรกิจเก่านะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นมันก็ยังเติบโตเรื่อยๆส่วนที่มันเป็น weakened dollar หรือว่าคนจะไม่ใช้เงินกระดาษแล้วเนี่ยอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ถ้ากลยุทธ์คุณก็คือคุณลงทุนในธุรกิจที่ดีนะครับในอเมริกาเพราะว่าอะไรครับสุดท้ายธุรกิจที่ดีเนี่ยไม่ว่าค่าเงินจะอ่อนแค่ไหนเนี่ยเขาสามารถขึ้นรายได้ขึ้นอะไรครับขึ้นตัวต้นขึ้นราคาสินค้าบริการเพื่อเอาชนะการอ่อนค่าลงของเงินหรือว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อหรือต่างๆได้เพราะนั้นรายได้คือยิ่งเกิดเงินเฟ้อหรือค่าเงินเริ่มวีคเคนลงแต่ว่าธุรกิจเขายังสตรองคนจำเป็นต้องใช้สินค้าเขาเนี่ยสุดท้ายรายได้เขาก็แทบจะไม่ตกแล้วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเงินด้อยค่าหรือว่าเกิดเงินเฟ้อเยอะขึ้นนะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นต่อให้คนไปใช้เงินกระดาษคนไม่ใช้เงินกระดาษไปใช้คริปโตแล้วก็ตามถ้าสินค้าเขายังมีคุณค่าอยู่มีมูลค่าอยู่แบบเนี้ยสุดท้ายคนไม่ใช้เงินกระดาษซื้อก็ต้องไปใช้เงินที่เป็น currency ออนไลน์ซื้อเป็นคริปโตซื้อกันอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลของเขาหรือธุรกิจที่ดีเนี่ยเวลก็ยังดีขึ้นเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจในช่วงแบบ100 200ปีที่ผ่านมีการเปลี่ยนเยอะมากนะครับการเปลี่ยนวิธีของ currency medium ของ currency หลายๆครั้งเนี่ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆในแต่ละยุคและสมัยนะครับระบบการคิดเงินเนี่ยระบบการผูกค่าเงินกับทองคำหรืออะไรเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงครับตลาดหุ้นก็คงยังคงเติบโตไปเรื่อยๆและหุ้นที่ดี
ก็ยังทำผลตอบแทนได้ดีมาตั้งแต่สมัยปัจจุบันอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเซกเตอร์ไหนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่าเงินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เงินการสงครามหรือว่าการขึ้นค่าลงอะไรของน้ำมันอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็จะเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าหลักการลงทุนแบบนี้สุดท้ายจะใช้ได้ผลถ้าเราเลือกการลงทุนในธุรกิจที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนที่บัฟเฟตต์บอกเนื่องจากอเมริกาเป็นประเทศโคตรเสรีนิยมเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากๆเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็เลยได้รับผลดีจากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆที่ไป disrupt ธุรกิจเก่าๆด้วยเพราะนั้นถ้าเรายังเลือกหุ้นได้ดีอยู่ก็คิดว่าตรงเนี้ยเราไม่น่าห่วงมากนะครับแต่แน่นอนว่าบางคนอาจจะไปลงทุนซื้อทองหรือบิตคอยน์กันเพื่อ hedge มูลค่าของพอร์ตก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นานาจิตตังนะครับถัดมานะครับมีคำถามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับคอเริ่มแห้งนะครับโอเคคุณเลอศักดิ์นะครับขอคำแนะนำระหว่างการเพิ่มเงินลงทุนสะสมเป็นประจำระหว่างเพิ่มทุนจิตตะแรงกิ้งในประเทศไทยกับตัว global ETF โดยเป้าหมายลงทุนระยะยาว10ปีแนะนำเป็นลงทุนผ่านทางเลือกไหนดีครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าระหว่างหุ้นคือผมมองว่าถ้าเอาแบบผลตอบแทนก่อนนะครับคิดว่าในระยะยาวเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าตัว Global ETF เองเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับระยะยาวมันก็จะต้องอยู่นะครับประมาณ 8% ต่อปีซึ่งผมเชื่อว่าตัวจิตตะแรงกิ้งในไทยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณเนี่ยไม่หนีกันมากนะครับ 8-10% ต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าลงในจิตตะแรงกิ้งประเทศไทยผมว่าบางครั้งอาจจะยังมีอัลฟาอาจจะได้มากกว่าเพราะว่ามันลงทุนในหุ้นล้วนๆเลยถูกไหมครับในขณะที่ Global ETF เนี่ยมันจะมีต่อให้เป็นแผนที่เป็นเติบโตนะครับก็ยังลงหุ้น 80% กับลงพันธบัตร 20% นะครับเพราะนั้นในแง่ผลตอบแทนเนี่ยคิดว่าภาพระยะยาวแรงกิ้งไทยแลนด์เนี่ยน่าจะยังดีกว่าแต่ถ้ามองในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยถ้าเราไปดูผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีนะครับตลาดหุ้นไทยก็หรือจาก10ปีที่ผ่านมาหรือในอนาคตเนี่ยน่าจะเหวี่ยงกว่าตัว Global ETF นะครับเพราะว่ามัน based on ประเทศไทยประเทศเดียวถูกไหมครับและ based on asset class คือหุ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในบางปีในบางช่วงเวลาถ้าตลาดไทยไม่ดีหรือมีกิจกรรมทางการเมืองหรือมีวิกฤตบางอย่างที่เป็นเฉพาะตลาดไทยเนี่ยผลตอบแทนจิตตะแรงกิ้งอาจจะแกว่งได้มากถูกไหมครับเพราะลงหุ้นล้วนในขณะที่ Global ETF เนี่ยสมมติเราเลือก strategy เติบโตเราลงทุนหุ้น 80% 80% ที่ลงในหุ้นเนี่ยมันจะไปลงในหุ้นทั่วโลกเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย risk ของ geography เนี่ยมันจะถูกตัดไปเยอะแล้วลงทุนในอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นอะไรก็ตามเนี่ยบางประเทศบางปีแย่แต่ผลตอบแทนรวมอาจจะไม่แย่ถ้าไปดู Global ETF จริงๆแล้วแผนเติบโตเนี่ยการขาดทุนที่เป็นดรอดาวน์ที่มากที่สุดผมว่าก็น่าจะต่ำกว่าการลงทุนใน ranking Thailand แบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเรื่องของความผันผวนหรือความเสี่ยงเนี่ยGlobal ETF จะน้อยกว่าแต่แน่นอนว่า return ก็อาจจะน้อยกว่าไปด้วยได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวจิตตะแรงกิ้งของไทยเนี่ยก็เนื่องจากเป็นการลงทุนหุ้นรายตัวเพราะฉะนั้นเงินลงทุนเริ่มต้นหรือว่าการเพิ่มทุนแต่ละครั้งก็ยังสูงอยู่อาจจะเป็นหลักแสนนะครับบางคนอาจจะลงได้แต่บางคนบอกว่าเอ้ยก็ถ้าอยากลงทุกเดือน DCA เนี่ยเอาแสนนึงก็ไม่ไหวถูกไหมครับแต่ตัว Global ETF เนี่ยเนื่องจากเราไปลงในอินเด็กซ์และเป็นดัชนีแล้วก็ลงผ่าน ETF ต่างประเทศนะครับไม่ได้ลงเป็นหุ้นรายตัวนะครับเช่นสมมติเราบอกว่าจะซื้อหุ้นอเมริกาเราก็จะไปซื้อตัว ETF ที่ชื่อว่า VTI นะครับก็คือเหมือนซื้อขายได้เหมือนหุ้นเลยแต่ว่าอะไรครับตัว VTI เนี่ยไปลงทุนในหุ้นทุกตัวในอเมริกาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคล้ายๆแบบเป็นกองทุนนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำแบบเนี้ยทำให้เราสามารถเริ่มลงทุนในขั้นต่ำประมาณ 100,000 ได้แล้วก็เพิ่มทุนแค่หมื่นเดียวเนี่ยก็สามารถลงทุนไปเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเหมาะสมสำหรับคนที่แบบเฮ้ยไม่อยากลงทุนครั้งละเยอะๆแบบเนี้ย Global ETF เนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ให้ภาพรวมของแต่ละแบบนะครับคิดว่าแล้วแต่เราไปตัดสินใจนะครับแต่ถ้ามองภาพใหญ่ๆแล้วผมมองว่าถ้าเราต้องการsizable return ที่เหมาะสมกับความผ่อนผวนหรือความเสี่ยงแล้วไม่ต้องไปลุ้นมากในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยหรือว่าข่าวของไทยหรือตลาดหุ้นใดตลาดหุ้นหนึ่งเนี่ย Global ETF อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะมันเน้นกระจายความเสี่ยงไปให้หมดแล้วก็แต่รีเทิร์นมันก็จะต้องถูกแคปอยู่ประมาณ 8% เนี่ยครับ
ต่อปีในระยะยาวนะครับไม่มีทางเกินนี้ไปได้ 8-9% อย่างเงี้ยเพราะว่ามันกระจายไปแล้วก็มีการซื้อพันธบัตรไว้ด้วย 20% เพื่อจะทำ asset allocation นะครับเนี่ยมันก็จะ underperform ตลาดหุ้นในภาพรวมๆได้ในภาพรวมระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นแรงกิ้งไทยเนี่ยอาจจะมี outperform ตัว global ETF ได้ในแง่ return ระยะยาวนะครับแบบนั้นเพราะนั้นถ้ามองว่าเป้าหมายเราอยากได้ 8% ต่อปีแบบสบายๆเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเครียดกับเศรษฐกิจประเทศไทยเพราะนี่กระจายไปทั่วโลกแล้ว global ETF อาจจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าเรามองว่าเราโอเคกับความผันผวนในหุ้นล้วนในตลาดหุ้นไทยผมว่าจิตตะแรงกิ้งไทยก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า global ETF ในระยะยาว10ปีข้างหน้าโดยเฉพาะถ้าเราลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ที่มันเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วเรายังเน้นลงทุนในหุ้นดีราคาถูกเป็นหลักตามหลักจิตตะแรงกิ้งเนี่ยผมว่าใน10ปีข้างหน้าน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า Global ETF ระดับนึงนะครับโอเคถัดมานะครับคุณสุภโชคถามว่าการลงทุน Global ETF เนี่ยมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างนะครับตัว Global ETF เนี่ยลงทุนนะครับก็ภาพใหญ่ๆจะมีค่าบริหารจัดการ Management Fee เนี่ย 0.5% นะครับเหมือนจิตตะแรงกิ้งเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีการคิดค่า Performance Feeนะครับเพราะว่าถือว่าเราไปลงในตัวดัชนีที่เป็นอินเด็กซ์เลยของต่างประเทศนะครับเราไม่ได้แบบใช้อัลกอริทึมของเราในการคัดหุ้นเพราะนั้นกำไรก็คือเป็นเรื่องของ performance index ไม่เกี่ยวกับเราก็จะไม่ได้คิด performance fee ในขณะที่จิตตะแรงกิ้งเนี่ยมันมาจากการที่เราต้องมีอัลกอริทึมเราต้องคอยปรับปรุงพัฒนาอัลกอริทึมของเราเพื่อทำผลตอบแทนให้ทุกคนได้ดีกว่าตัวดัชนีแบบนั้นนะครับตรงนั้นถ้าได้กำไรก็ขอ 10% ของกำไรในตัวจิตตะแรงกิ้งนะครับแต่ Global ETF ไม่มีก็จะเป็น 0.5% แค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวของการซื้อขายหุ้นหรือว่า Custodian Fee ทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนการลงทุนจิตตะแรงกิ้งปกตินะครับถ้าเป็นตัวคอมมิชชั่นที่ซื้อขายหุ้นอันนี้ก็ไปจ่ายที่โบรกเกอร์ที่ลงทุนต่างประเทศให้โดยตรงนะครับไม่เกี่ยวกับจิตตะก็อยู่ที่ประมาณถ้าตลาดหุ้นอเมริกาก็ประมาณ 0.2% นะครับแล้วก็ตัว Custodian Fee ก็อยู่ที่ประมาณ 0.1% นะครับของมูลค่าพอร์ตนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวคิดว่าทางทีมงานน่าจะส่งสรุปข้อมูลเรื่อง Global ETF ให้กับทุกคนในเร็วๆนี้นะครับเห็นคนเริ่มสนใจเข้ามาเยอะถามมาหลายคนเลยนะครับก็เดี๋ยวรอรับฟังข้อมูลที่ทีมงานจะส่งให้ก็ได้นะครับแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยทุกคนสามารถเปิดบัญชีตัว Global ETF ผ่านทางตัวแอปพลิเคชันจิตตะเวลได้เลยนะครับโอเคถัดมานะครับคุณปิ๊กนะครับถามว่าตัว Global ETF เนี่ยมีการทำ hedging เรื่องของตัว foreign exchange ให้ไหมมีตัว foreign risk ไหมนะครับต้องตอบว่าอันนี้มีนะครับก็คือตัว Global ETF เราไปลงเป็น USD ล้วนให้นะครับตัว ETF ที่เราไปซื้อเนี่ยคือ ETF ที่ listed อยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ ETF แต่ละตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันลงทุนอาจจะในหลายประเทศก็ได้แต่ว่าสุดท้าย currency ที่เขาใช้เนี่ยก็คือ US เวลาเขา hedgeเขาก็เฮด against US สมมติว่าเราไปซื้อตัว VWO นะครับที่ลงทุนในหุ้น emerging เนี่ยในตัวนั้นมันก็อาจจะมีการ hedging ของค่าเงินให้อยู่แล้วแต่มันก็จะ hedge กับดอลลาร์ไม่ได้ hedge against ไทยบาทนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะมีตัว FX risk ของตัว USD to ไทยบาทอยู่นะครับแต่เรื่องนี้จริงผมก็ปรึกษากับ fund manager หลายๆคนแล้วนะครับว่าสุดท้ายเราจะ hedge ดีไหมอย่างแรกสุดเนี่ยการ hedge portเล็กๆ เป็นเรื่องยากอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นกองทุนส่วนบุคคลถูกไหมครับพอร์ตหนึ่งอาจจะแสนหนึ่งล้านหนึ่งอะไรเงี้ยการเฮดเป็นรายพอร์ตเนี่ยหนึ่งคือต้นทุนไม่ค่อยคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากกับการเฮดเงินจำนวนน้อยๆถูกไหมครับกับอย่างที่สองก็คือถ้าเราลงทุนระยะยาวอยู่แล้วครับการเฮดจิ้งเนี่ยจริงๆมันมีโอกาสนิตี้คอสที่สูงกว่าการไม่เฮดในระยะยาวเพราะว่าถ้าสมมติเราจะลงทุนแล้วเราจะถอนกลับปีเนี่ยการเฮดเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราจะได้ผลตอบแทนที่คาดการได้ว่ามาจากผลการดำเนินงานเป็นหลักถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะถือเป็น5ปี10ปีเนี่ยการเฮดจิ้งจะไม่ค่อยช่วยแล้วเพราะว่าเวลาที่ล็อกค่าเงินสมมติเราซื้อฟอร์เวิร์ดเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงนะครับไปทำรีเสิร์ชมาเยอะเหมือนกันก็คือสมมติเรามองว่าเราจะล็อกเรทให้ขายได้ประมาณ31บาทไว้ทั้งปีเลยสมมติเราอาจจะขายได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่อะไรครับหมดปีที่เราหมดสัญญาตัว31บาทปุ๊บเราต้องทำสัญญาใหม่สมมติตอนนั้นเนี่ยมูลค่าเงินมันอยู่ที่ตกไป29ปุ๊บสัญญาที่คุณซื้อได้ก็ต้องล็อกไป29บาทอยู่ดีถูกไหมครับอีกปีหนึ่งมูลค่าเงินไป33บาทคุณก็ต้องไปล็อกกลับที่33บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณถือไป10ปีแล้วเนี่ยสมมติมองว่าทุกคนเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับถือไป5ปี10ปีไม่ค่อยถอนเนี่ย
ต้นทุนในการเฮดจริงๆมันจะถูกใช้ไปโดยไม่สามารถล็อกเรท10ปีข้างหน้าได้อยู่แล้วมันต้องล็อกแบบปีต่อปีหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นไม่ได้มีสาระสำคัญกับรีเทิร์นใน10ปีข้างหน้าเท่าไหร่เลยมีแต่จะต้องเสียค่าเฮดจิ้งไปเรื่อยๆนึกออกใช่มั้ยครับเพราะ10ปีข้างหน้ายังไงเรทคุณก็ล็อกล่วงหน้าได้ประมาณปีนึงมันก็ต่อให้ดอลลาร์จะอ่อนจาก31บาทไป28บาทใน10ปีข้างหน้าคุณก็ล็อก31บาทไปขาย10ปีข้างหน้าในทางปฏิบัติไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยพอไปปรึกษาแล้วมองภาพระยะยาวถ้าเราลงทุนระยะยาวจริงๆครับการไม่เฮดจิ้งเลยน่าจะดีที่สุดกับพอร์ตโดยรวมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมียังมี risk ของเรื่องของ foreign exchange ซึ่งมันจะทำให้ผลตอบแทนอาจจะสวิงขึ้นลงได้นะครับอย่างที่บอกว่าผลตอบแทนสมมติเป็น USD เลยเนี่ยถ้าตามหลักทฤษฎีการลงทุนแบบ asset allocation เราซื้อดัชนีแบบเนี้ยค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่ามันต้องอยู่ได้ประมาณ inline ประมาณสัก 8% ต่อปีไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยบวกลบกับตัว foreign exchange ว่าจะเป็นเท่าไหร่แต่ยิ่งเราถือนานนะครับตัวความเสี่ยงค่าเงินก็จะมีผลน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราถือแค่ปีเดียวแล้วเรากำไร 8% แต่โดน foreign exchange ไป 5% เหลือกำไร 3% อันเนี้ยเราก็จะมีผลถูกไหมครับแต่ถ้าเราถือไป10ปีได้ 8% ต่อปี10ปีเพิ่มขึ้นสมมุติ 100% แล้วโดนแค่5ถึง 6% หรือ 10% ต่อปีในไม่ใช่ 10% ต่อปีครับกำไร 100% เรียบร้อยแล้วสมมติถือไป10ปีได้ 8% ต่อปีเนี่ยแล้วว่าปีที่10เทียบกับปีที่1เนี่ยค่าเงินสมมติว่าแย่ลงไปประมาณ 10% เนี่ยเราก็ยังได้ผลตอบแทน 90% ต่อปีคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นก็ยังได้อยู่ในระดับที่ดีกว่าการลงทุนในหลายๆแบบอยู่ดีแบบเนี้ยก็ยังโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอย่างที่บอกก็พยายามเอาชนะ risk ต่างๆที่เราคุมไม่ได้อ่ะครับเช่นนะครับ market risk foreign exchange risk ด้วยการถือหุ้นให้นานขึ้นถือการลงทุนให้ยาวขึ้นอันเนี้ยก็จะช่วยได้นะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับที่อาจจะเป็นเก็ทความรู้เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยก็คือว่าเราจะเห็นว่าหุ้นมันกลับมาเร็วใช่ไหมครับวิกฤตครั้งนี้ส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นผลมาจากตัว robo advisor ด้วยคล้ายๆกับตัว global ETF ที่จิตตะทำเนี่ยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับตัวที่จิตตะออกมาคือ Global ETF จะไม่มีการจัดส่วน 80-20 แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่โควิด-19 มีผลกระทบคืออะไรครับสมมุติเราลงทุนในหุ้น 80-20% แบบนี้ถูกครับแล้วหุ้นดิ่งลงมามากเลย 30% ปุ๊บจากถือ80เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 56% เองเป็นไงครับระบบมันก็จะขายพันธบัตรที่ถืออยู่ 20% เนี่ยเอาไปซื้อหุ้นให้โตกลับมาถูกไหมครับเพราะนั้นเงินเลยวิ่งไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นเร็วมากเพราะว่าตัวเงินที่อยู่ในตัวบอนด์พันธบัตรพวกนี้ก็จะเยอะแล้วพอมันออโต้สวิชด้วยระบบ asset allocation ที่ดีเนี่ยคือตัว asset allocation มันช่วยคุมเรื่องวินัยด้วยนะครับเพราะตอนหน้างานจริงเนี่ยคนที่เราคุมวินัยไม่ได้ปุ๊บเป็นไงครับหุ้นตกปุ๊บเราจะขายหุ้นแล้วเราจะไปซื้อพันธบัตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งมันคือสิ่งที่ผิดกับการลงทุนนะครับเพราะเมื่อเกิดวิกฤตแล้วไงครับเราต้องขายพันธบัตรไปลงทุนในหุ้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ออโตเมติกว่าถ้าเราถือหุ้น 80-20 เมื่อไหร่ที่หุ้นตกแบบตอนโควิดปุ๊บเราจะต้องขายพันธบัตรมาซื้อหุ้นเมื่อหุ้นขึ้นผลตอบแทนโดยรวมเราก็จะดีถูกไหมครับเมื่อไหร่ที่หุ้นขึ้นไปเรื่อยๆหุ้นสูงและเราก็จะต้องค่อยๆขายหุ้นระหว่างทางเอามาลงพันธบัตรเก็บไว้เรื่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงที่มันเอ็กซ์พอร์ตจากหุ้นที่มันขึ้นไปเยอะแล้วเพราะวันหนึ่งตลาดหุ้นก็ต้องตกลงมาเมื่อตกลงมาก็เอาพันธบัตรไปซื้อหุ้นแบบนี้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าเราไปดูผลตอบแทนย้อนหลังของตัว Global ETF ที่เป็นแบบสมมติเติบโตเนี่ยคุณลงทุนหุ้นตั้ง 80% แต่จริงๆเนี่ยดรอดาวน์เนี่ยน้อยมากอาจจะแบบไม่อาจจะไม่ถึง 10% อะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่านี่แหละครับเพราะว่ากลไกของการสวิชระหว่างตัวหุ้นกับพันธบัตรมันทำงานให้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบนหรือความเสี่ยงหรือดอดาวมันเลยจะน้อยกว่าการลงทุนหุ้นล้วนแต่แน่นอนว่าในปีที่ตลาดหุ้นมันดีมากๆเนี่ยผลตอบแทนของการจัดหุ้น 80-20 ก็จะต้องน้อยกว่าการถือหุ้น 100% ถูกไหมครับเพราะระหว่างทางที่หุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องขายหุ้นส่วนหนึ่งไปลงพันธบัตรนะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงการลงทุนหุ้นล้วนๆในตลาดที่ดีหรือในเซกเตอร์ที่ดีสมมุติ US Tech อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลง Global ETF แต่มันก็มาพร้อมกับความผันผวนที่สูงกว่าแต่ Global ETF เนี่ยก็มาแบบตามแบบทฤษฎีการลงทุนเป๊ะมากเลยนะครับซื้อ Passive Fund มีการจัด Asset Allocation ที่ถูกต้องมีการ Balancing เงินที่ถูกต้องมันก็จะ Predictable ผลตอบแทนกับค
ความเสี่ยงได้ดีมากแต่มันก็จะถูกแคปผลตอบแทนไว้ระดับหนึ่งที่อยู่ที่เนี่ยครับต่อให้สูงสุดก็ต้องประมาณสัก 8% 9% ต่อปีได้อยู่ประมาณนั้นนะครับโอเคคำถามถัดมานะครับคุณขจรนะครับคุณพงษ์ธรบอกว่าสนใจที่จะลงทุนหุ้นจีนครับทางจิตตาเวลมีแผนลงทุนในหุ้นจีนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าทางทีมงานก็ได้รีเควสต์จากผู้ลงทุนมาเยอะเหมือนกันอยากให้เปิดจิตตาแรงกิ้งประเทศจีนนะครับบางคนก็บอกอยากจะเปิดจิตตาแรงกิ้งไชน่าเทคเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็จะมีอยู่ในแผนงานของจิตตะเวลเหมือนกันนะครับว่าตอนเนี้ยเนื่องจากถ้าหลายๆท่านติดตามเรามาเรื่อยๆก็คงทราบดีว่าเรามีไลเซนส์ของตัวเราได้ไลเซนส์จากกลต.เพื่อเป็นบลจ.ด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นตอนเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาตอบโจทย์นักลงทุนได้แล้วอย่างเช่น Global ETF เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็น่าจะมีรูปแบบการลงทุนใหม่ๆที่เหมาะสมกับความชื่นชอบของนักลงทุนแต่ละคนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องให้ความมั่นใจทุกคนว่าไม่ว่าเราจะมีแผนการลงทุนแบบไหนก็ตามนะครับทุกอย่างจะถูกจัดการด้วยหลักการลงทุนที่ถูกต้องเสมอนะครับจะไม่มีว่าเฮ้ยนักลงทุนชอบแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ค่อยถูกต้องตามหลักการลงทุนเราก็คงไม่ทำออกมาเราจะพยายามใช้ทฤษฎีการลงทุนที่ถูกต้องมาแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยครอบให้เพื่อให้หลักการจัดการทุกอย่างเป็นไปได้ถูกต้องแล้วนักลงทุนทุกคนสบายใจกินอิ่มนอนหลับได้ว่าเฮ้ยเงินถูกจัดการอย่างถูกต้องมีวินัยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นจีนเดี๋ยวต่อไปคุณอาจจะลงทุนได้ประมาณ2แบบนะครับอย่างแรกสุดก็คือลงทุนผ่านจิตตะแรงกิ้งประเทศจีนเลยนะครับตอนนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในไพป์ไลน์นะครับเดี๋ยวอาจจะเปิดได้ก็เหมือนเดิมครับซื้อหุ้นจีนรายตัว 100% ความเสี่ยงก็จะสูงหน่อยแต่รีเทิร์นก็มีโอกาสได้สูงกว่าหรือว่าไชน่าเทคแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตอีกเยอะแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะต้องมีเงินลงทุนเยอะหน่อยนะครับประมาณ3ล้านก็ลงทุนหุ้นจีนได้กับอีกอย่างนึงก็คือลงทุนในตัวหุ้นจีนผ่านตัว ETF ที่เราอาจจะมีให้ว่าเฮ้ยถ้าคุณสนใจลงหุ้นจีนนะครับก็เราไปช่วยลงทุนแล้วก็จัดพอร์ตแบบซื้อหุ้นจีนให้ผ่าน ETF ที่ต่างประเทศเพราะว่าพวกเนี้ยก็ค่าธรรมเนียมจะต่ำกว่าการซื้อกองทุนในไทยโดยตรงถ้าเราไปดูกองทุนในไทยเนี่ยลงทุนหุ้นจีนหรือต่างประเทศเนี่ยค่าธรรมเนียมอาจจะอยู่ประมาณ 2-3% ต่อปีนะ management fee แต่ว่าการที่เราช่วยจัดพอร์ตให้เนี่ยต้นทุนเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะอยู่โดยรวมต่ำกว่า 1% ถูกมั้ยก็จะถูกกว่าการลงทุนผ่านกองทุนในประเทศปัจจุบันเราก็จะช่วยไปลงทุนหุ้นจีนโดยซื้อ ETF ในต่างประเทศให้แบบเนี้ยครับโอเคก็รอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลงทุนแบบไหนมีรีเควสอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งทางทีมงานได้เลยนะครับทีมงานรวบรวมอยู่แบบเอ้ยถ้ามีคนลงทุนหุ้นจีนเยอะประมาณนี้ปุ๊บเราก็จะเปิดหุ้นจีนได้เร็วขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าอยากลงทุนหุ้นอินเดียเฮ้ยก็มาเลยนะครับก็ลิสต์รายชื่อนะครับโทรแจ้งทีมงานไว้ทีมงานจะคอยจดไว้เลยว่าเอ้ยเราอยากลงทุนแบบไหนนะครับหรือว่าบางคนก็มีติดต่อเข้ามาครับว่าเอ้ยอยากรู้สึกว่ากัญชาจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะครับอยากลงทีมคานาบิสอย่างเงี้ยมีไหมนะครับเดี๋ยวเราก็มีแผนที่จะมีธีมหลายๆอย่างให้ทุกคนเลือกลงทุนได้นะครับแบบนั้นก็อดใจรอกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วนะครับก็เนื่องด้วยว่าก็เวลาก็ล่วงเลยมานานพอสมควรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับถ้าใครที่มีคำถามหลังจากนี้นะครับก็คิดว่าแจ้งทีมงานได้เลยทีมงานก็คงจะรวบรวมแล้วก็ส่งคำตอบไปให้ตามไปอีกทีนะครับคำถามสุดท้ายนะคุณณัชชมัยบอกว่าวางแผนจะลงจิตตะเวลปีละ1ล้านจึงเริ่มลงไปปลายปี62นะครับพอเข้าปี63กะว่าจะลงเดือนละแสนแต่พอเจอโควิด19ขึ้นมาการเงินสะดุดไป5เดือนนะครับก็เริ่มทยอยลงทุนเดือนละ 100,000 เรื่อยๆแต่มิถุนาเป็นต้นมา3เดือนแล้วอยากลงทุนปีนี้ให้ครบอีก1ล้านควรทยอยลงเพิ่มหรือลงทุนทีเดียวสิ้นปีครับอ่ะก็อันนี้จริงๆถ้าผมมองว่าถ้าจะตัดใบแอบจากเรื่องของระยะเวลาครับผมว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วก็คือลงเดือนละ 100,000 ไปเรื่อยๆๆๆๆจนจบแต่ว่าถ้าอยากลงปีนี้ให้ครบ1ล้านเนี่ยก็มองเลยว่าอ่ะสมมติต่อปีนี้ลงมาแล้ว 100,000 3เดือนถูกไหมครับเหลืออีก 700,000 เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีกกี่เดือนประมาณ9 10 11 12ประมาณสัก4เดือนเนี่ยอาจจะลงเดือนละประมาณ 200,000 แบบนั้นก็ได้ก็จะได้ไปครบถึงสิ้นปีนะครับแบบนั้นก็อย
ย่างที่บอกตอนนี้พอทยอยลงทุนมาแสน2แสนเรื่อยๆเนี่ยเราจะพยายามไปบาลานซ์พอร์ตเป็น30ตัวให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพิ่ม1แสน2แสนก็ค่อนข้างไม่ได้ส่งผลในเชิงการลงทุนที่แบบตัวหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะมันก็จะพยายามไปบาลานซ์ให้ได้30ตัวที่ดีที่สุดตลอดเวลานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ลงมาได้เลยแล้วก็ผมเชื่อว่าการลงแบบเป็นระบบแบบเนี้ยคือเรือนละครั้งแล้วก็ตั้งจำนวนไว้อะดีกว่าการต้องแบบเฮ้ยไปรอลุ้นลงทีเดียวสิ้นปีเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสิ้นปีตลาดจะขึ้นหรือลงยังไงถูกไหมครับแต่การเฉลี่ยทุกๆเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยมันตอบได้ชัดเจนว่าจำนวนเดือนที่หุ้นขึ้นมันมากกว่าจำนวนเดือนที่หุ้นลงอยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็ลองไปปฏิบัติดูได้นะครับแล้วก็อนาคตจิตตะเวลเราก็จะพยายามพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมเงินกับบัญชีธนาคารให้ทุกคนเลยเพราะก็จะมีคนขอมาเยอะมากว่าเอ้ยตอนนี้เพิ่มทุนก็จริงๆก็ง่ายแล้วแหละไปโมบายแอปนะครับไปโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วก็อัปโหลดสลิปแต่ก็รู้สึกว่าถ้าตัดออโต้ไปเลยได้เนี่ยก็จะสบายใจก็เหมือนมาปุ๊บตั้งไว้เลยตัดเดือนละหมื่นเดือนละแสนแล้วก็ตัดทุกๆเดือนเข้ามาลงทุนเราไม่ต้องคิดอะไรมากให้ทุกอย่างอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็อยู่ในปลายๆของจิตตาเวลเช่นเดียวกันนะครับที่จะออกมาเพื่อทำให้ทุกคนสะดวกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ที่ว่าวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมถามคำถามกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็หวังว่าจะได้คำตอบที่ถูกใจกันไปนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอื่นๆอะไรก็สอบถามทางทีมงานได้เสมอแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะมีเซสชั่นแบบเนี้ยเข้ามานั่งพูดคุยกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวสรุปคำถามคำตอบแล้วก็ข้อมูลจากไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าทีมงานคงจะสรุปแล้วก็ส่งให้ทุกท่านทางอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานจิตตะเวลทุกคนมากครับที่ช่วยจัดขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็นักลงทุนจิตตะเวลทุกท่านนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราตลอดเวลาถ้าเรามีข้อผิดพลาดประการใดอะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบอกว่าเรายินดีรับคำแนะนำติชมทุกอย่างเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการแล้วก็การลงทุนให้ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลานะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ